สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music หากคุณคิดว่านักดนตรีคลาสสิกเกลียดเพลงป๊อปคุณคิดผิดแล้วใครข้อข้องใจในเรื่องที่คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกกันต่อได้ในรายการ Gen Z and Classical Music กับปุ๊กณัฐฐาควรขจรGen Z and Classical Music ค่ะบทเพลงที่เพิ่งจบไปไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักหรือเปล่าเพลงนี้น่าจะแบบ 99% ของคนที่เข้าถึงสื่อทีวีโทรทัศน์ภาพยนตร์วิทยุก็น่าจะเคยได้ยินบทเพลงนี้มาก่อนนะคะ An der schönen blauen Donau หรือว่าในภาษาอังกฤษนะคะก็คือ On the Beautiful Blue Danube ซึ่งเป็นบทประพันธ์โดยคีตกวีชาวออสเตรียที่มีชื่อว่าโยฮันสตราวส์บทเพลงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็ได้ยินกันแล้วว่าเป็นวงออเคสตรานะคะแต่ว่าในตัวออริจินอลแล้วเนี่ยแรกเริ่มเลยจะมีเนื้อร้องด้วยมีวงคอรัสแล้วก็จะบรรยายถึงความสวยงามของกรุงเวียนนาแล้วก็ตัวแม่น้ำสายนี้ก็คือแม่น้ำดานูบซึ่งในภายหลังเนี่ยสตราวส์เขาก็มีการเรียบเรียงใหม่เป็นเวอร์ชันที่ท่านผู้ฟังเพิ่งได้ฟังไปแล้วก็ปังค่ะดังเลยก็เลยเป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังจะได้ยินกันบ่อยๆซึ่งตามชื่อค่ะก็คือประพันธ์เกี่ยวกับแม่น้ำดานูบซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรปท่านผู้ฟังเคยได้ยินบ่อยแล้วต้องถามนักดนตรีว่าเล่นเพลงนี้บ่อยไหมคะเพลงนี้เล่นกันบ่อยมากค่ะเล่นได้ถ้าทุกงานไหนที่พอจะเล่นได้เขาก็จะใส่เพลงนี้เข้าไปเพราะมันเป็นเหมือนแบบเพลงป๊อปเนาะเพลงยอดฮิตเป็นเพลงยอดฮิตของวงออเคสตราแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายๆสบายๆทำนองไพเราะก็เหมือนแบบไหลผ่านเป็นแม่น้ำเพราะใช่ค่ะใช่เอาวันนี้เราอยู่กับพี่น้ำนะคะแนะนำตัวก่อนอ้าวค่ะสวัสดีค่ะยานิสาศรีโรจนันท์นะคะน้ำเล่นไวโอลินอยู่วง Royal Bangkok Symphony Orchestra ตอนนี้จบที่มหาลัยรังสิตวิทยาลัยดนตรีนะคะตอนเรียนปอตีแล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกา University of Hartford Connecticut ค่ะค่ะเราต้องถามคำถามแบบยอดฮิตที่ถามทุกคนในรายการเลยเริ่มเรียนดนตรีเริ่มได้ยังไงคะเริ่มเรียนดนตรีก็แต่ก่อนเริ่มจากเรียนเปียโนเรียนเป็นกลุ่มก่อนตั้งแต่ประมาณ 3-4 ขวบค่ะแล้วก็หลังจากนั้นสักประมาณ 7-8 ขวบมึงคุณแม่ก็เห็นว่าเปียโนมันเอาไปไหนตอนไหนลำบากอ๋อพกไปไม่ได้ใหญ่ไปไม่ได้ใช่ก็เลยลองให้เรียนเครื่องดนตรีอื่นดูซึ่งตอนนั้นก็เป็นไวโอลินก็พูดตามตรงเลยว่าตอนแรกก็ไม่ได้ชอบนะเหมือนเด็กธรรมดาโดนบังคับให้ซ้อมโดนบังคับให้เรียนเราก็ทำบ้างซ้อมบ้างเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรอย่างนี้แต่ก็พอเรียนไปสักพักอยู่ก็เริ่มชอบเริ่มจริงจังแล้วก็เรียนมาต่อเนื่องจนสุดท้ายถึงได้เลือกเข้าเรียนวิทยาลัยดนตรีค่ะใช่แล้วก็พอจบปริญญาตรีแล้วก็ไปเรียนต่อใช่ปริญญาโทเลยไปเรียนต่อปริญญาโทเลยเรียนเรื่องการแสดงดนตรีกับเอกไวโอลินแล้วก็เรียนการสอนด้วยอ๋อเอกอันนี้คือมันเป็นหลักสูตรใช่มันเลยใช่ป่ะคะก็คือดีกรีเลยว่าใช่เป็นสอนซูซูกิเพดาโกจีกับไวโอลินเพอร์ฟอร์แมนซ์ซูซูกิก็คือที่เคยคุยกันไปในตอนของอาจารย์อ้อมใช่ค่ะก็ไปลองย้อนฟังกันได้ก็เสร็จแล้วก็กลับมาไทยใช่ไหมคะมาทำงานมาทำงานก็ส่วนใหญ่หลักๆก็คือสอนดนตรีนะคะแล้วก็เล่นอยู่ในวง Royal Bangkok Symphony Orchestra แล้วก็รับงานทั่วราชอาณาจักรนักดนตรีเนาะใช่ค่ะขออนุญาตไม่แบบสุภาพมากอาจจะไม่ได้แบบว่าค่ะค่ะทุกประโยคแบบปกติเพราะว่าด้วยความที่สนิทกันแล้วก็อยากให้วันนี้มันค่อนข้างเป็นลักษณะของการสนทนาภาษานักดนตรีอะไรอย่างนี้ก็ขออนุญาตนะคะต้องเกริ่นก่อนว่า
ตอนนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงคือมันตลกมากท่านผู้ฟังมันเป็นบทสนทนาของนักดนตรี3คนบนโต๊ะอาหารคือมุกก็ศึกษาอยู่ว่าอยากจะเอาเรื่องอะไรมาพูดก็คือมีมุกพี่น้ำแล้วก็มีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งชื่อพี่มิกะก็คุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็มาจบอยู่ที่เรื่องประมาณว่าชีวิตนักดนตรีนี่มันเบียนอย่างนั้นอย่างนี้นะแบบบนบนแล้วก็แบบคนเข้าใจผิดเราใช่ใช่มีคนเข้าใจผิดหลายๆอย่างที่แบบคิดว่าเอ้ยนักดนตรีที่เล่นดนตรีคลาสสิกจะต้องเป็นแบบนี้ทำแบบนี้แต่เราจะมาไขข้องว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เสมอไปนะคะใช่ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเควันนี้เราชวนมาเมาอยากถามพี่น้ำก่อนว่าเรื่องอะไรที่โดนเข้าใจผิดบ่อยที่สุดเรื่องที่โดนเข้าใจผิดที่สุดโหอันนี้จำได้แม่เลยสมัยตอนแบบเรียนอยู่แค่แบบมัธยมอะไรเงี้ยเพื่อนก็ยังแบบโหยดีจังเลยเรียนดนตรีไม่เห็นต้องแบบอ่านหนังสือสอบเลยก็แค่แบบเล่นๆไปไม่ได้แบบต้องมานั่งอ่านหนังสือสอบให้เหนื่อยคือเล่นอย่างเดียวเออเล่นอย่างเดียวแล้วเป็นไงคะคืออยากจะบอกว่าในการที่เล่นอย่างเดียวเนี่ยคือเธอไม่ได้คิดถึงว่าเวลาที่ฉันต้องใส่เข้าไปในการซ้อมก่อนที่ฉันจะเล่นออกมาได้หนึ่งเพลงเนี่ยมันเป็นเวลานานแค่ไหนนะคะ เวลาสอนเหมือนกันเนี่ยเราก็จะบอกนักเรียนว่าเนี่ยการเล่นดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอ่านหรือทำหนึ่งวันก่อนที่จะสอบในวันรุ่งขึ้นแล้วจะทำได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซ้อมมาอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องพอถึงวันเข้าไปสอบหรือวันที่ต้องเล่นคอนเสิร์ตวันที่ต้องแสดงขึ้นไปแล้วจะเล่นได้ไหมถ้าเราเพิ่งซ้อมไปแค่1วันคือมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าแบบเล่นโน้ตถูกไหมหรืออะไรแต่มันเป็นเรื่องของแบบกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้ด้วยมันเหมือนแบบเวลาไปฟิตเนสแล้วแบบไม่ได้ไปนานๆพอกลับไปมันจะแบบกลับไปแบบเหมือนได้อ่ะเหมือนแบบกล้ามเนื้อทุกอย่างมันจะแบบร้องออกมาว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้ซึ่งดนตรีก็เป็นยิ่งแบบอย่างมุกอ่ะเล่นเครื่องเป่าใช่คือตรงปากมุกอะตรงแก้มนี่คือเป็นกล้ามอะคือพอหยุดไปวันนึงนี่แค่วันเดียวอะยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเออมันเหมือนเราอ่อนซ้อมไปอะใช่ใช่คือหนังนักไวโอลินอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ซ้อมสัก 2-3 วันอย่างเงี้ยนิ้วที่ขยับกดลงไปจะรู้สึกได้เลยว่าเริ่มฝืนเริ่มค้างใช่เริ่มค้างเริ่มแบบอุ๊ยทำไมไปเร็วไม่ได้แล้วล่ะแบบทำไมมันติดขัดสมัยเรียนซ้อมวันละกี่ชั่วโมงโอ้ยสมัยเรียนถ้าตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็ต้องซ้อมเยอะกว่าตอนนี้แน่นอนแน่นอนแล้วก็ซ้อมเยอะกว่าตอนเด็กด้วยเพราะว่ามันก็ต้องเรียนต้องสอบไม่รู้สิพูดไปแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าน้อย 3-4 ชั่วโมงไม่แต่เราถือว่าเป็นการซ้อมที่เราใช้สมองด้วยควอลิตี้นะควอลิตี้แพคทิสไม่ใช่แบบสักแต่ว่าซ้อมเยอะใช่ซ้อมเยอะไปโดยที่แบบเล่นแต่โน้ตไม่ได้คิดรายละเอียดไม่ได้ตั้งใจซ้อมมันก็ถือว่าเป็นการเสียเวลามันก็ไม่ได้เรียกว่าซ้อมจริงๆก็แปลว่าจริงๆเวลาที่ซ้อมเนี่ยเราใช้อะไรมากกว่าแค่ร่างกายโอเคคนอ่านหนังสืออาจจะโอเคใช้สมองค่อนข้างเยอะใช้สายตาแต่ว่านักดนตรีนี่คือใช้แบบทุกส่วนของร่างกายใช่สมองก็ต้องคิดว่าอันนี้คือโน้ตอะไรตอนต่อไปเล่นยังไงต้องใช้กดนิ้วยังไงใช้โบยังไงดีแล้วก็ต้องขยับทั้งนิ้วขยับทั้งโบทุกอย่างพอเป็นเครื่องเป่านี่มีตั้งแต่หายใจเรื่องของการใช้ลมจากท้องจากคอจากปาก uh-huh. การควบคุมตรงนั้นตรงนี้ใช่นิ้วอีกใช่ทุกเครื่องดนตรีมันก็มีจุดของมันที่ความลำบากของแต่ละเครื่องที่จะต้องดูแบบต้องคิดเยอะด้วยใช่ไหมใช่เนาะแบบฉันจะเล่นตรงนี้ยังไงคืออย่างที่เคยบอกท่านผู้ฟังไปก็คือว่าแบบเวลาฟังดนตรีคลาสสิกต้องฟังยังไงอย่างเช่นเราต้องคิดถึงสีถึงอารมณ์ของเพลงนั่นก็เป็นสิ่งที่นักดนตรีเองก็ต้องคิดเช่นกันคือปกติเวลาเราเริ่มเพลงใหม่สักเพลงก็คือมีโน้ตมาตั้งแปะแล้วเราต้องทำอะไรต่อใช่ไหมก็คือมันก็คือแค่ตัวโน้ตซึ่งเราก็ต้องอาจจะต้องเริ่มศึกษาก่อนใครแต่งช่วงไหนยังไงเพลงนี้ประวัติเป็นยังไงมีเรื่องราวหรือเปล่าท่อนี้เวลาเล่นแล้วต้องคิดถึงอะไรใช่เป็นมูดแบบไหนใส่สีอะไรเข้าไปแล้วนั่นก็คือสิ่งที่
ผู้ฟังเนี่ยจะได้ยินจากคนเล่นว่าคนเล่นใส่พยายามจะสื่อสารอะไรออกไปให้คนฟังได้ยินได้เห็นแล้วคนฟังก็จะได้รับสิ่งนั้นบวกกับ imagination ที่เพิ่มไปทำไมดูต้องทำอะไรเยอะจังนั่นน่ะสินี่แหละชีวิตศิลปินยังไม่รวมว่าเดี๋ยวเรายังต้องมีพูดถึงที่เขาบอกว่าไม่ต้องอ่านหนังสือเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องนี้ต่อเดี๋ยวไปไกลก็พี่น้ำมีเพลงมาฝากวันนี้ใช่ค่ะแบบขอแบบเพราะๆไพเราะมากอันนี้เป็นเพลงที่ชอบมากประทับใจมากคือไชคอฟสกี้ไวโอลินคอนแชร์โตอินดีเมเจอร์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงไวโอลินคอนแชร์โตที่แบบเรียกว่าจะแทบจะโด่งดังที่สุดของในบรรดาเพลงไวโอลินคอนแชร์โตที่มีอยู่มีแบบคนเล่นเยอะมากแบบศิลปินที่มาแสดงมาอะไรแล้วไชคอฟสกี้ก็เป็นนักประพันธ์ที่ชอบด้วยส่วนตัวอยู่แล้วส่วนตัวอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วทำนองเนี้ยถ้าท่านผู้ฟังลองฟังดีๆมันจะมีความรู้สึกคล้ายกับเพลงที่ท่านอาจจะคุ้นหูรู้จักให้ลองฟังกันดูว่ามันคือเพลงอะไรใช่ใช่ไหมค่ะไปลองรับฟังกันได้เลยค่ะเพลง Violin Concerto ของ Peter Ilich Tchaikovsky ค่ะ Gen Z and Classical Musicค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นยังไงคะกับบทเพลงไชคอฟสกี้เนาะไวโอลินคอนแชตโตฟังออกไหมคะว่าเป็นเพลงอะไรเป็นชอบมากเลยคือตอนนั้นเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์วรพลท่านต้องทำเพลงนี้เพลงไทยเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยง่ายมากเลยเวอร์ชันออเคสตราก็แค่เนี่ยตัดไวโอลินคอนแชตโตมาตรงนี้เลยแปะเล่นได้เลยเป๊ะเพลงมั่นใจย้อยค่ะก็เป็นเพลงเก่าแล้วน่าจะมีสัก30-40 ปีไม่แน่ใจเหมือนกันพูดไปเลยจำไม่ได้เหมือนกันตายแล้วคนเล่นไวโอลินจำไม่ได้ที่มันร้องอะไรนะลืมหมดแล้วหรือไรอะไรประมาณนี้มุกร้องเลยมุกก็ร้องได้แค่นี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่มุกก็รู้จักเพราะว่ามุกเคยเปิดเพลงนี้แล้วก็คุณแม่บอกว่าเออคุ้นมากเลยเพลงอะไรใช่คุณแม่ก็เหมือนกันตอนแรกที่เริ่มต้นไวโอลินแบบฟังอะตอนที่ได้ฟังเพลงนี้แม่ก็แบบเอ้คุ้นจังเลยลูกทำไมแบบเหมือนเพลงไทยเลยแบบเขาเอาจากเพลงไทยไปหรือเปล่าเหมือนก็คือได้ไอเดียจากเพลงนี้มาใช่แล้วก็เอาเหมือนเนื้อร้องมาใส่ทำนองเพื่อที่จะได้แบบเหมือนกับให้คนได้รู้จักกลับมาต่อเมาต่อเมื่อกี้นี้เราพูดถึงไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องอ่านหนังสือใช่หรือเปล่าไม่จริงเลยค่ะ ถ้าเราเล่นในเชิงปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยเราไม่เชิงว่าเราอ่านหนังสือคือเราก็ต้องเรียนวิธีอ่านโน้ตอ่านให้คล่องทุกอย่างแต่พอเราไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยใช่ระดับมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะมากที่เข้ามาเช่นทฤษฎีดนตรีทักษะการร้องใช่ไหมคะแล้วก็อีกเยอะแยะเลยการฟังเปียโนก็ต้องเรียนการเรียบเรียงวงประสานเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเทคนิคต่างๆในของแต่ละอย่างที่เราก็ต้องจำใช่ไหม form and analysis อย่างเงี้ยมีกฎต่างๆที่สามารถทำได้และไม่สามารถทำได้แต่งออกมาแล้วก็ต้องทำให้มันไพเราะด้วยไม่ใช่ถูกกฎอย่างเดียวของการแต่งถูกไหมแล้วก็พวกประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยโอ้โหวันที่แบบโมซาร์ทเกิดวันที่เท่าไหร่ไฮเดนแต่งซิมโฟนีกี่เพลงกี่บทเพลงไหนแต่งเมื่อไหร่ใช่แล้วเราลองนึกสภาพว่าอย่างใครอะที่แต่งเยอะมากๆเนี่ยเราต้องมาจำว่าคนนี้แต่งเพลงนี้ตอนปีอะไรยังไงแล้วช่วงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาชีวิตมีอะไรก็ต้องมานั่งจำอีกว่าแต่ละคนเรื่องราวไปทำงานที่ไหนได้อิทธิพลมาจากอันนี้เยอะค่ะมันก็เหมือนกับการเรียนทั่วไปอย่างเช่นเรียนวิทยาศาสตร์เรียนเคมีต้องมานั่งท่องตารางธาตุอะไรอย่างนี้เรียนแบบอะไรอ่ะบัญชีเรียนอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีสูตรจะบอกว่าเป็นสูตรของนักดนตรีก็คงไม่ผิดเพราะว่าเวลาเราเล่นเพลงสักเพลงเราก็ต้องรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วก็เอามาประยุกต์ใส่เข้าไปเราจะได้รู้ว่า
อันนี้เราควรจะใส่อะไรเข้าไปแล้วพื้นฐานทางด้านดนตรีพวกเนี้ยมันก็จะช่วยในการทำให้การเล่นของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยก็คือต้องเข้าใจต้องอะไรเข้าใจแล้วสุดท้ายก็คือต้องอ่านหนังสือใช่นี่เว้นอะว่าแบบพอเรียนถึงสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยที่เป็นยุค atonal 12 tone ก็คือเป็นยุคที่แบบอันนี้เกลียดมากจากใจคือจะบอกว่ามันเป็นยุคที่เรียกว่าเป็นคณิตศาสตร์ละกันใช่เพราะว่าใช้ความคิดเกี่ยวกับแบบพวกความห่างวัดตัวเลขฟอร์มเอ๊ะเวกเตอร์ป่ะใช่ไหมเออคือมันเริ่มเป็นแบบตัวเลขอ่ะมันคือคณิตศาสตร์ดีๆนี่เองอ่ะต้องมานั่งคำนวณใช่ต้องมานั่งคำนวณแล้วก็แบบแทนตัวโน้ตแต่ละตัวด้วยตัวเลขว่าเป็นแบบสูตรแบบอย่างเช่นตัว C ก็เป็น0 C ชาร์ปเป็น1 D เป็น2ไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยแบบ12 tone ใช่แล้วมันก็จะมีตารางเออเออตารางเหมือนท่องตารางธาตุเลยโอ้ยเครียดใครบอกว่าเรียนดนตรีแล้วง่ายพี่มิกาฝากมาเป็นประโยคที่พี่มิกาได้ยินแล้วพี่มิกาโกรธมากพี่มิกาบอกว่ามีคนบอกว่าดีจังเลยเป็นนักดนตรีได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักน่าจะมีความสุขเพราะว่าได้เล่นดนตรีทั้งวันเลยท่านผู้ฟังเพิ่งจะพูดไปเมื่อสักครู่เล่นดนตรีทั้งวันเลยค่ะเล่นดนตรีทั้งวันทฤษฎีดนตรีแหมถ้าพูดถึงว่าเล่นเรื่องเล่นดนตรีทั้งวันแบบในการคือถ้าเราเล่นเพื่อการผ่อนคลายเราไม่ต้องคิดว่าโอเคพรุ่งนี้เราจะต้องเตรียมสำหรับสอบจะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็มีความสุขที่เราจะได้เล่นในเพลงที่เราชอบอยากเล่นอะไรก็ได้ใช่อยากเล่นอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเราต้องนั่งซ้อมทั้งวันในสิ่งที่หนึ่งคือเพลงที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นมากหรือเราอาจจะไม่ได้ชอบแต่เราต้องเรียนนะที่เราต้องเรียนที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องเล่นเงี้ยมันก็เริ่มไม่สนุกนะกับความเครียดที่เพิ่มมาว่าทำยังไงเราถึงจะเล่นให้ได้ทำยังไงเราถึงจะเข้าใจเพลงทำยังไงเราถึงจะเล่นให้คล่องอย่างพี่เอมี่วันนี้มีโอกาสได้คุยกับพี่เอมี่ก็คือเคยมาออกเหมือนกันตอนโมซาร์ทพี่เอมี่ก็บอกว่ามันก็มีความสุขนะแต่มันมีความสุขตอนที่เล่นได้แล้วอะไอตอนที่ยังเล่นไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันทุกข์ระทมสุดๆ อย่างวันนี้ก็ไปซ้อมกับพี่เอมี่มารู้สึกทุกข์มากเมื่อเช้าเพราะว่าเล่นไม่ได้ เพลงยากขนาดเลือกมาเองด้วยนะเพลงที่ชอบคือเล่นไม่ได้เท่าที่เรายังอยากจะให้มันดีมันไม่เพอร์เฟกต์อ่ะใช่พองั้นมันก็เลยแบบเครียดยิ่งพอเรามีแบบเส้นตายมีเดดไลน์ว่าเราต้องเล่นภายแบบเล่นได้ภายในวันที่เท่าไหร่มันจะยิ่งแบบโอเคอีกกี่วันนะนับถอยหลังนะนับถอยหลังก็คงเหมือนคนแบบจะสอบมั้ยอ่านหนังสือสอบเหลืออีกกี่วันอ่านไม่ทันก็นี่ก็สอบไม่ทันเหมือนกันแต่ก็อยู่ในอีกความรู้สึกหนึ่งเนื้อเพราะตอนนี้เหมือนทำงานด้วยเราต้องเล่นด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกับตอนสมัยเรียนแล้วว่าเรายังรู้ว่าโอเคเราเรียนเรามีหน้าที่ทำอันนี้นะแบบตารางเวลามันก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ตอนนี้เราต้องมาแบบจัดสรรเวลาทำงานด้วยทำซ้อมด้วยสอนด้วยสอนด้วยใช่มันก็จะมีโมเมนต์ที่อย่างสมมุติเวลาเล่นในออเคสตรามันก็เครียดเนาะมันก็ไม่ได้แบบมีความสุขขนาดนั้นมันมีความสุขตอนที่เราเล่นเหมือนที่บอกอะเล่นได้แล้วใช่ไหมวันคอนเสิร์ตเนี้ยก็เอ้ยแฮปปี้นะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เล่นคอนเสิร์ตคือเราแฮปปี้กับใช่เพราะเหมือนกับว่าเราได้แบบปล่อยทุกอย่างที่เราแบบซ้อมมาใช่ซ้อมมาได้แบบอย่างดีที่สุดอย่างเงี้ยเพราะว่าระหว่างซ้อมก็เหมือนกับทุกเพลงอ่ะเราก็ต้องเรียนพาร์ทของเราก่อนถูกไหมแล้วยิ่งวงออร์เคสตราเครื่องดนตรีเยอะเป็นแบบ30ชิ้น60-80คนเพราะฉะนั้นกว่าจะที่เราจะแบบเล่นรวมกันให้ได้พร้อมกันให้ไปในแนวทางเดียวกันแล้วคือโอ้โหโมเมนต์ที่เครียดมากคือเวลาที่แบบโดนคอนดักเตอร์จี้เล่นคนเดียวอย่างเงี้ยแบบทั้งวงนะอันนี้จะเป็นบอกว่าพวกเครื่องสายอะถ้าซ้อมมาโอเคเล่นดีจริงๆแล้วคอนดักเตอร์ไม่ได้แบบหรือมันไม่ได้แย่มากขนาดไหนคอนดักเตอร์ก็จะไม่มาจี้ใช่เพราะว่าเครื่องสายเวลาเล่นก็คือจะเล่นโน้ตเหมือนกันประมาณสัก10คนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าคนมันจะเยอะแบบไวโอลินอย่างเงี้ยเซคชั่นไวโอลิน1ไวโอลิน2รวมกันอาจจะมี20คนวิโอลา8คนเชลโลอีกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพวกเครื่องเป่าเนี่ยจะเป็นรายคนอยากฟังความรู้สึกมุกมากเลยว่าเวลาโดนจี้เนี่ยมันกดดันแค่ไหน
คือปกติเวลาไม่โดนจี้ก็กดดันแล้วนะเพราะว่าเล่นไปยังไงคนก็ได้ยินใช่คือมันแบบมันอันนี้คือเหตุผลนึงที่ทำไมเครื่องเป่าถึงได้เงินมากกว่าเครื่องสาย เพราะว่าความรับผิดชอบมันสูงกว่ามันเครียดไงเห็นไหมแบบมันต้องเตรียมตัวมามากกว่าแล้วก็มันเหมือนแบบเล่นไปยังไงเขาก็ได้ยินตลอดถ้าเล่นผิดโน้ตหนึ่งก็รู้กันทั้งวงอ่ะใช่ก็รู้กันหมดแล้วเขาหันมามองอันนี้เกลียดมากเวลาเครื่องสายหันหลังมามองนี่แบบอย่าหันมามองได้ไหมฉันเครียดก็มีคอนเสิร์ตเมื่อปีที่แล้วคิดว่าคนในวงหลายๆคนเนี่ยจริงๆมาถามมุกเลยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไปถึงวันแรกปั๊บคือด้วยความที่นักโอโบเนี่ยนะมันจะมีปัญหาของเครื่องดนตรีส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะเรื่องของอากาศบ้างเรื่องของความชื้นที่ส่งผลต่อเครื่องดนตรีแล้ววันนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกับเครื่องดนตรีโดยตรงเลยแล้วมันทำให้แบบเราเล่นไม่ได้อะเล่นแล้วมันแบบแย่แล้ววันนั้นคือโดนคอนดักเตอร์ว่าเยอะมากหูคือเรากลับบ้านไปแทบร้องไห้อะคือมันเครียดมันกดดันมากจริงเป็นการทำงานที่เลวร้ายแล้วหลังจากนั้นมันกลายเป็นว่าทั้งคอนเสิร์ตนั้นมันเหมือนกับว่าเรากังวลตลอดเวลาเครียดคือทุกครั้งที่ถึงท่อนนี้ปั๊บจะถึงแล้วนะจะเริ่มแพนิคขึ้นไม่ไหวแล้วนะจะเกิดอะไรขึ้นไหมเอ้ยมันจะพลาดไหมอะไรอย่างงี้พอถึงวันคอนเสิร์ตมันก็ถามว่ามีความสุขไหมก็จะบอกว่ามีความสุขเพราะว่ามันผ่านไปแล้วอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแบบครั้งสุดท้ายแล้วแต่ว่ามันก็เป็นอุปสรรคในการทำงานที่ทำให้รู้ได้ว่าไม่ใช่ว่าเล่นดนตรีแล้วมีความสุขทั้งวันค่ะวันนี้มีเพลงมาฝากเนาะก็มีบทเพลงที่เรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซละกันสำหรับเมื่อสักครู่มีเป็นไวโอลินไปแล้วของไชคอฟสกี้อันนี้เป็นของเปียโนบ้างก็คือเป็นคอนแชตโตหมายเลข2สำหรับเปียโนซึ่งประพันธ์โดยคีตากวีชาวรัสเซียที่มีชื่อว่าเซอร์เกย์รัคมานินอฟซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่โหถูกแสดงไปทั่วโลกจริงๆถามสิว่าแบบมีวงออเคสตราวงไหนในโลกไม่เคยเล่นเพลงนี้คงไม่มีอ่ะแต่มันก็เป็นเพลงที่เพราะจริงๆนะมันเพราะมากมันเพราะแบบทุกท่อนอ่ะแต่ว่าอันนี้จะเลือกมาเปิดเป็นท่อนที่2เป็นท่อนช้าที่เป็นอีกหนึ่งบทเพลงเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเอาทำนองไปใส่เนื้อร้องเพลงมั่นสย้อยอันนี้เป็นเพลงฝรั่งจริงๆคิดว่าคนบอกชื่อเพลงก่อนเพราะว่าเพื่อแบบจะได้ฟังแล้วจับได้ถูกว่าใช่เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นท่อนฮุกเป็นท่อนตอนขึ้นก็คือเพลง All by Myself ของซิลีนดิออนจริงๆออริจินอลเป็นของเอริกคาเมนแต่ว่าก็คือเวอร์ชันที่มันดังจริงๆเลยเป็นซิลีนดิออนที่คนรู้จักกันร้องไงนะ All by myself don't wanna be พอเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังไปลองฟังดูนะคะกับท่อนที่2ของเพลง Piano Concerto หมายเลข2 Sergei Rachmaninoff ค่ะ Gen Z and Classical Music ค่ะท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรและแขกรับเชิญของเราวันนี้พี่น้ำค่ะค่ะเมื่อสักครู่ All by myself ได้ยินกันหรือเปล่าแต่เพลงเพราะเนาะชอบท่านผู้ฟังมีโอกาสอยากจะให้ได้ไปลองฟังทุกท่อนดูใช่คือเพลงนี้มันแบบโชว์เปียโนแบบคือเบอร์2เนี่ยของรัคมานินอฟเนี่ยคือก็แปลว่ามันต้องเคยมีเบอร์1มาก่อนถูกไหมตอนที่เขาแต่งเบอร์1ออกมาคือโดนว่าประณามว่าแบบแต่งอะไรออกมามันคือเพลงอะไรคือรับไม่ได้คือผู้ฟังแบบไม่มีใครชอบอ่ะแล้วเขาก็แบบตกต่ำมากชีวิตแบบ depressed มากว่าแบบเหมือนไม่มีกำลังใจอ่ะไม่มีอะไรจะอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆก็ได้แรงบันดาลใจแล้วพอมาแต่งเบอร์2เนี่ยกลายเป็นแบบบทที่โด่งดังที่สุดปังของเขาเลยเมื่อสักครู่เรามีแอบเกริ่นกันไปเล็กน้อยเรื่องของแบบนักดนตรีมีความเครียดเคร่งเครียดดูแบบหน้าตาเครียดตลอดเวลาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่มีกะที่ว่ามีโอกาสได้นั่งคุยกัน3คนก็ถึงตัวจะมาไม่ได้แต่ว่าพี่มีกะเนี่ยไปทำรีเสิร์ชแบบว่าไปแบบสัมภาษณ์มาให้เรามีเป็นข้อความนะคะจากท่านผู้ฟังทางบ้านที่ได้เราไปถามมาว่ามองมุมมองของเขาเนี่ยมอง
ดนตรีคลาสสิกแล้วก็นักดนตรีคลาสสิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะมีคนที่พูดถึงความเครียดเนี่ยอยู่2ข้อความนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังพี่คิดว่านักดนตรีหน้าตาจริงจังมากบางคนเล่นแล้วก็คิ้วขมวดกลัวจะผิดตลอดเวลาส่วนตัวพี่เนี่ยชอบดนตรีชอบตัวเพลงคลาสสิกมากกว่านักดนตรีค่ะมีอย่างนี้ด้วยนะคะส่วนอีกท่านนึงดนตรีคลาสสิกก็ฟังไม่ยากนะคะแต่ว่าคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากตัวนักดนตรีเองที่ทำให้บรรยากาศการชมดูอึดอัดถ้าผ่อนคลายเป็นกันเองกับคนชมคนฟังก็อาจจะรู้สึกชอบดนตรีแนวนี้มากขึ้นก็ได้เพราะดนตรีคลาสสิกเนี่ยทำนองการเรียบเรียงโน้ตดีอยู่แล้วโจทย์ที่จะให้เข้าถึงคนดูได้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยควรจะเอากลับไปทำกันบ้านต้องบอกเลยว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยในสมัยก่อนมันเป็นดนตรีที่แบบเล่นให้กับแบบนายเจ้านายฟังกษัตริย์ฟังมันก็เลยจะต้องมี tradition แบบประเพณีที่เขาเหมือนสืบทอดมาในธรรมเนียมปฏิบัติว่าควรจะต้องทำยังไงใช่ไหมอย่างทำไมเราต้องแต่งแบบใส่สูทผูกทะแบบผูกหูกระต่ายนักดนตรีผู้หญิงต้องใส่ชุดราตรีอย่างเงี้ยมันก็เป็น tradition ที่มันมาจากสมัยก่อนมาจากสมัยก่อนอยู่แล้วแล้วก็เรื่องความเครียดก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านั้นแล้วว่ากว่าที่เราจะผลิตออกมาได้ในบทเพลงที่เราต้องการพยายามจะสื่อออกมาเนี่ยมันก็มีความกดดันมันดูเป็นความเครียดสะสมใช่เก็บกดปะเนี่ยให้ทำออกมาให้ดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกเพลงนะที่ออกมาแล้วเราจะแบบเคร่งเครียดอย่างนี้แน่นอนว่ามีท่อนที่บรรเลงอย่างไพเราะเบาหรือว่า เร็วมีความสนุกสนานเราว่าการแต่งกายด้วยนะเพราะว่าสมัยเนี้ยอย่างพวกนักดนตรีป๊อปหรือพวกนักร้องอย่างเงี้ยเขาก็มีการแบบเปลี่ยนยุคที่ว่าจากที่สมัยก่อนต้องใส่สูทผูกไทขึ้นร้องคอนเสิร์ตอะเดี๋ยวนี้เขาก็ชิลขึ้นอะเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนเหมือนสมัยเนี้ยผู้ชมก็เลยรู้สึกถึงว่ามันมีความชิลมากขึ้นในแบบวิวัฒนาการการแต่งตัวแต่ว่านักดนตรีคลาสสิกยังแต่งแบบใส่สูทอะไรอยู่มันก็เลยอาจจะรู้สึกเครียดมันจะมีบางคอนเสิร์ตที่บางทีก็ใส่อะไรก็ได้นะอาจจะแบบถ้าสมมติว่าโอเคฟังในคอนเสิร์ตฮอลล์อาจจะต้องแต่งอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติว่าไปฟังดนตรีในสวนใช่ก็จะแบบสบายๆ ใส่เสื้อโปโลกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบได้ใช่ก็เป็นไม่รู้สิส่วนตัวคือก็เคยมีคนบอกว่ารู้สึกว่าการดูวงออร์เคสตรามันเครียดเพราะว่ามันเหมือนแบบเรานั่งไกลมากอ่ะคือเราเห็นเป็นแบบกลุ่มคนที่แบบขยับไปในทิศทางใกล้เคียงกันแล้วก็แบบไม่ได้ถึงกับเห็นสีหน้าจริงๆว่าแบบเป็นยังไงก็เลยอาจจะแบบแนะนำให้คนไปลองฟังเป็นแชมเบอร์มิวสิกดีไหมchamber music ก็คือการที่เล่นไปวงที่เล็กลงใช่มั้ย 4-5 คนใช่ตั้งแต่ 4-5 คนขึ้นไปถึงอาจจะ10-12จริงตั้งแต่2คนขึ้นไปก็เป็น chamber music แล้วใช่มันก็จะมีความแบบเข้าได้ถึงเข้าใกล้ได้มากกว่าใช่ก็คือมันจะเห็นด้วยว่าคือมันเห็นเขาเรียกว่าอะไรแบบการสื่อสารระหว่างนักดนตรีใช่ๆมันจะไม่ดูเป็นแบบเป็นวงไกลๆที่เราได้แค่แบบได้ยินเสียงเห็นภาพไกลๆแต่อันนี้คือเราเห็นแบบเป็นแบบคนจริงๆที่ผลิตศิลปะแบบสร้างผลงานศิลปะนี้ด้วยการอาจจะมีการมองหน้ากันแบบคือมันเห็นว่าการทำงานของเขาเป็นยังไงเลยหรือว่าแบบก่อนจะเข้าท่อนเงี้ยมองหน้าก่อนว่าทุกคนพร้อมอ่ะมีคนผู้นำใช่ไหมขยับให้คิวการเข้าเห็นนักเปียโนอย่างเงี้ยเล่นนิ้วขยับโหเร็วพริ้วมากเลยใช่หรือว่าแบบหายใจใช่หรือว่าแบบการส่งสายตาระหว่างเพลงอะว่าตรงนี้คนนี้จะต้องเข้ากับคนนี้มันไม่ใช่ว่าผู้นำเสมอไปที่จะต้องเป็นคนให้คิวใช่ไหมถ้าในระหว่างเพลงอาจจะเป็นแบบวิโอลาก็ได้ใช่สลับกันมีบทบาทใช่ทุกคนมันจะบทบาทเท่าเทียมกันมากกว่าไม่ได้ว่าแบบมีแบบคอนดักเตอร์คอยให้คิวอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้แล้วก็พอจบคอนเสิร์ตอันนี้คือแบบเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มูชอบมากของคอนเสิร์ตแชมเบอร์คือพอจบคอนเสิร์ตมันเหมือนแบบเราเข้าถึงตัวนักดนตรีได้ใช่คนดูจะเข้ามาคุยด้วยว่าแบบโอ้ยเมื่อกี้แบบประทับใจมากเลยชอบมากเลยหรือมีคำแบบแนะนำมีข้อสงสัยมีความแบบอยาก
รู้อยากได้ความรู้เพิ่มเติมว่าโอ้ยเพลงเมื่อกี้ที่เล่นไปอาจจะแบบซ้อมกันมานานไหมได้เล่นกันมีหรือถ้าชอบมากก็จะเล่นอีกเมื่อไหร่อยากจะมาฟังอีกก็เป็นฐานผู้ชมใช่ก็ดูเป็นแบบอะไรที่น่าสนใจนะใช่มันกันเองมันจะสบายมากขึ้นแล้วก็ด้วยสไตล์ดนตรีเองที่มันไม่แบบไม่ยิ่งใหญ่ไม่หนักมากเกินอ่ะพอเป็นแชมเบอร์ใช่ใช่เพราะว่าคนมันน้อยกว่าเสียงมันก็จะไม่รู้สึกว่าโดนคลื่นใหญ่ๆถาโถมถาโถมตลอดใช่พอเป็นออเคสตราแล้วหลายๆเพลงมันก็จะออกเครียดนิดนึงใช่ยิ่งช่วงแบบเพลงในยุคโรแมนติกขึ้นไปนะเช่นแบบพอถึงตอนมาเลอร์อะไรอย่างเงี้ยใช้คนในวงเกือบร้อยมันมีมาเลอร์เบอร์8ใช่ไหมมาเลอร์ซิมโฟนี8ที่แบบมันชื่ออะไร Thousand Symphony ใช้พันคนอย่างเงี้ยโอ้โหคือเผลอๆนักดนตรีเยอะกว่าคนดู จริงใช่ค่ะแต่ก็ปกติก็ดูเป็นอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าหนาเวลาขึ้นไปบนเวทีแล้วแบบมองออกมาแล้วอุ๊ยทำไมคนดูน้อยจังเลยทั้งที่เพลงแบบเพราะมากมันแบบเศร้านะเพราะว่าแบบนึกถึงหยาดเหงื่อที่เราเสียไปกับการซ้อมแล้วก็แบบโอ้อยากให้คนมาดูเยอะกว่านี้แล้วอีกอย่างคือเวลามีโซโลเอสที่เก่งมาเล่นเนี่ยแล้วแบบถ้าอยู่เมืองนอกเนี้ยอาจจะแบบบัตรขายหมดโซลเอาหรือคือแทบจะเต็มอะแล้วพอมากรุงเทพเราแบบทำไมมันหลงเหล่งจังเลยใช่แล้วแบบมันจะน่าเศร้าตรงที่ว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วหรือเปล่าใช่เพราะเหมือนกับว่าเห็นว่าแบบไม่ได้รับการสนับสนุนใช่ใช่แล้วสรุปคือจริงๆแล้วเราดูเป็นคนเครียดกันหรือเปล่าอันนี้ต้องถามคุณผู้ฟังนะว่าจากที่เมื่อกี้เรานั่งคุยกันมาเนี่ยความเครียด นี่ชอบมากอีกอันนึงเดี๋ยวนะขอหาแป๊บนึงคือมีคนเขียนมาแล้วมันน่ารักมากเลยคือเป็นคุณแม่ของนักเรียนคนนึงที่ให้ลูกได้มีโอกาสเรียนดนตรีแล้วก็เขาเขียนมาว่าถ้าถามเราก็จะบอกว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยฟังแล้วสบายใจเพลินดีนักประพันธ์เขาคิดมาเยอะมากๆแล้วแล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับนักดนตรีนักดนตรีคลาสสิกที่เจอมาในชีวิตไม่เห็นจะมีใครเครียดเลยเพราะครูไวโอลินของลูกเราเนี่ยต้องตั้งรับดีๆเดี๋ยวรับมุกไม่ทัน คืออ่านแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วน่ารักจังเลยหรืออดีตก็มีบอกว่าก็นักดนตรีก็ดูเป็นคนที่มีความสุนทรีนะไม่ได้มองว่าซีเรียสดูแบบเป็นคนที่มีใจรักแล้วก็มีแพชชั่นมีความสุขที่จะได้เล่นดนตรีไม่เครียดจริงๆพอพูดเรื่องนี้แล้วอยากพูดถึงแบบคาแรคเตอร์ของนักดนตรีเหมือนกันนะจริงๆอ่ะท่านผู้ฟังอาจจะไม่ทราบแต่ว่านักดนตรีแต่ละเซกชันอะเครื่องแต่ละเครื่องทั้งเซกชันด้วยทั้งเครื่องด้วยมันจะมีแบบคาแรคเตอร์พิเศษของแต่ละจริงๆค่อนข้างชัดเจนเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรเราอาจจะหล่อหลอมเข้าไปอะแดปต์กับเครื่องดนตรีที่เราเล่นหรือเปล่านิดนึงนะเพราะว่าอย่างเล่นไวโอลินเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนแต่ในบทบาทของไวโอลินแล้วไม่ว่าจะแบบโซโล่หรือว่าจะเป็นการเล่นในออเคสตราคือจะมีแนวทำนองเยอะใช่ไหมแต่ถ้าในทางกับกันคือถ้าพวกเชลโลหรือดับเบิลเบสจะเป็นแนวที่ซัพพอร์ตมากกว่าอย่างเงี้ยมันก็เห็นได้ในคาแรคเตอร์ของคนเล่นนะคาแรคเตอร์คนเล่นวิโอลาอย่างเงี้ยจะเป็นคนแบบอยู่ตรงกลางประนีประนอมไม่ค่อยแบบว่าแสดงตัวเท่าไหร่นะใช่เพราะว่าต้องเหมือนอยู่ระหว่างเชลโลกับไวโอลินเนอะเป็นคนประสานใช่นี่ที่ชอบรู้สึกว่าชัดมากคือเครื่องบรัสคือแบบโหอยากบอกมากเลยค่ะท่านผู้ฟังคือเป็นเครื่องดนตรีที่รู้สึกว่าดูไม่มีความเครียดเลยเป็นแบบเหมือนเป็นคนแบบตลกทุกคนเลยไม่รู้ทำไมตลกมากแล้วก็ขยันปล่อยมุกกันมากซ้อมวงนี่ปล่อยมุกตลอดเวลาใช่แล้วแบบขณะนั่งอยู่หลังสุดของวงแต่พอขำทีนึงคือได้ยินกันลั่นทั้งห้องต้องขอบคุณนะกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่ทำให้การซ้อมมันไม่เครียดมากเกินไปใช่ก็แบบซ้อมอะไรอยู่ก็ปล่อยมุกตลอดคำเนาะคือไม่ว่าเขาจะเครียดกันยังไงข้างหน้านะข้างหลังก็ยังเหมือนอยู่ในบับเบิ้ลส่วนตัวมีโลกส่วนตัวใช่ฮะแต่เขาก็แบ่งปันมาถึงเราเขาก็แบ่งปันให้เราบูธวินนี่ค่อนข้างอยู่กลางๆด้วยความที่ถ้าดูจากโพซิชันที่นั่งในวงเนี่ยก็คือจะนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างเครื่องสายกับเครื่องบรัสตัวมุกเองมุกรู้สึกว่ามุกไปกับใครก็ได้
กับเครื่องสายก็แบบใช่เพราะว่าด้วยการแบบแต่งเพลงอย่างเงี้ยแนวทำนองบางทีก็ต้องแบ่งมาเล่นพร้อมกันกับเครื่องสายมาเล่นด้วยกันใช่ไหมบางทีก็ไปเล่นกับเครื่องบราสอะไรอย่างเงี้ยคือเนาะอยู่ในขณะเดียวกันก็มีโมเมนต์ที่เป็นของตัวเองใช่แปลกดีคาแรคเตอร์ของเราคือมันมาจากเพลงหรอคนเป่าโอโบน่าจะขี้บ่นแบบมุกหรือเปล่าอันนี้ก็ก็ไม่เพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีปัญหาเยอะนิดหน่อยก็อุ้ยแบบอากาศไม่ดีเลยอ๋อใช่สิ่งที่ขำมากของแบบนางโอโบอย่างนึงคือเหมือนเวลาพอเป่าใช่ไหมแล้วแบบพุดปัดพุดปัดจะชอบแบบเอาเครื่องขึ้นมาแล้วก็พยายามแบบจะต้องมานั่งเช็ดถูมาอะไรเหมือนมีอะไรขัดหรือต้องมาเป่าเครื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยว่าให้มันหายอะทั้งที่บางทีอาจจะแบบแก้เกอร์ป่ะป้าก็คงมีคนแก้เกอร์แต่มุกไม่ใช่ไงอันนี้มีปัญหาจริงๆโอเคเออแต่เออน่าเอาไปใช้อยู่นะแบบอันไหนเปล่าไม่ดีเอาไปลองทำอย่างนี้แก้เกอร์อุ้ยขอบคุณไม่ว่ามันตลกคือแบบว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของคนโอโบมากเลยเดี๋ยวก็ต้องอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวก็ต้องเอาผ้ามาเช็ดระหว่างเล่นน่ะคือเราก็เล่นโน้ตเยอะมากอะตามสไตล์ไวโอลินใช่ไหมเครื่องสายโน้ตซีหันกลับไปแบบอูดวิงก็นั่งสบายโอโบก็นั่งเช็ดเครื่องเนี่ยเอาผ้ายัดใส่เครื่องแล้วก็ดึงแล้วก็ลิ้นเลิ้นแล้วก็อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายอยู่กับ เครื่องดนตรีไม่มันเป็นเครื่องดนตรีที่ละเอียดอ่อนมันแบบด้วยความที่คีย์เล็กๆเนี่ยมันเยอะแล้วก็ตัวคีย์มันทำจากไม้ก๊อก uh-huh. แล้วพอเวลาเล่นไปเนี่ยมันเกิดความชื้นเกิดอะไรขึ้นมาตัวไม้ก๊อกชื้นก็จะแบบมีน้ำเนี่ย uh-huh. เข้าไปติดทำให้มันแบบเป่าไม่ออก มันก็เลยต้องแบบคอยแบบเช็ดทำความสะอาดตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศตอนนั้นด้วยว่าเป็นยังไงมัน uh-huh. ร้อนมันเย็นมันชื้นมากแค่ไหน ก็เป็นปัญหาที่เหนื่อยใจ และต้องทำใจ ถูกอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบมากเลยของนักดนตรีคือไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนการไปปาร์ตี้ต่อนี้ดูเป็นเรื่องจำเป็น วันนี้เครียดอ่ะก็ต้องไปปาร์ตี้ใครเครียดไงเฮ้ยวันนี้เล่นดีก็ต้องไปฉลองไงพอเล่นดีเอ้ยวันนี้ซ้อมเสร็จแล้วเหนื่อยกลับบ้านกลับช่องหิวมากเลยค่ะแบบเมื่อกี้ใช้พลังงานไปเยอะมากไปต่อกินนี่มาคราวที่แล้วที่เรามีซ้อมกันแล้วก็มีเครื่องบลาสคือเขาเลิกซ้อมก่อนเพราะว่าเพลงเขาน้อยกว่าไอเราก็แบบเออเขาก็คงกลับบ้านที่ไหนได้ลงไปข้างล่างไปผ่านร้านอาหารนะชนแก้วกันอยู่คือแบบเราซ้อมเสร็จจนถึงเวลาเลิกใช่ไหมเขาก็ยังนั่งอยู่เขาก็ยังอยู่ก็เป็นเรื่องปกติแทนที่จะรีบกลับบ้านไปหาภรรยาลูกๆต้องปาร์ตี้คือจริงๆแล้วนักดนตรีนี่เป็นอะไรที่แบบอารมณ์ดีคือจริงๆก็สายเดียวกับเหมือนพนักงานธรรมดาเนอะเวลาเลิกงานก็ไปกินข้าวกันไปอะไรกันคือมันทุกสังคมแหละมันก็ต้องมีการคลายเครียดคลายอะไรแต่ว่าใช่แต่เหมือนเพราะเราอ่ะอาจจะแบบไม่ได้เลิกงาน6โมงไงคือเราเริ่มซ้อม6โมงแล้วเลิก3ทุ่ม6โมงเย็นถึง3ทุ่มใช่เราก็จะแบบดึกกว่าอันนั้นเขาก็อาจจะแบบโอ้เสร็จแล้วกินข้าวเลิกงาน6โมงใช่ไหมกินเด้อๆๆแล้วเขาก็กลับบ้านไปละเราก็เพิ่งจะเริ่มสายแบบดึกๆนะสายดึกดีค่ะกลับบ้านกลางคืนเราไม่ติดอ๋อเป็นความโชคดีจะได้ไม่ต้องหัวร้อนกับการรถติดนะคะหุยหมดเวลาแล้วอะเร็วมากเร็วจะบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบต้องมีตอนที่2เพราะว่ายังมีหัวข้ออีกเยอะมากเลยที่ยังพูดไม่ถึงอยากจะไขข้อเข้าใจผิดเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าก่อนที่จะจากกันก็ฝากบทเพลงอีกสักเพลงที่จะบอกว่านักดนตรีเนี่ยจริงๆอ่ะไม่เครียดนะเธอเพลงแบบไม่เครียดก็มีคือก็เลยอยากจะอันนี้เป็นเพลง Broadway Musical นะคะเรื่อง West Side Story เราจะมาเปิดท่อน Mambo ใช่West Side Story เนี่ยเคยมาเล่นที่เมืองไทยไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแล้วก็โอ้ดีมากคือแบบเรื่องราวมันเป็นเหมือนกับสองคล้ายๆโรมิโอแอนด์จูเลียตอะสองครอบครัวแบบไม่ชอบกันแล้วก็พระเอกกับนางเอกก็อยู่กันคนละฝ่ายเนี่ยแหละแล้วก็มารักกันมาแอบรักกันแล้วก็สองพวกก็จะมาตีกันอะไรเงี้ยก็ดูเป็นแบบคอมเมดี้ด้วยแล้วก็แบบเหมือนแบบใช่ดราม่าคอมเมดี้ด้วยคนไทยชอบชอบเนอะใช่ไหมเหมือนดูละครอะไรเงี้ยก็มาฟังเพลงแมมโบกันนะคะตอนนั้นที่น้ำก็ได้มีโอกาสไปเล่นอยู่ในเรื่องนี้แล้วเวลาเราเล่นกับบอร์ดเวย์เราก็จะอยู่ใน
พิทออเคสตราพิทก็คือจะนั่งในหลุมอยู่ข้างใต้คือนักดนตรีก็แทบจะตะโกนไปกับเพลงพร้อมกับที่นักแสดงเขาร้องอยู่เพราะมันก็แบบสนุกอะคือเพลงนี้แมมโบท่อนแมมโบเนี่ยถูกนำมาแยกแสดงอะเยอะมากตัวเพลงที่จะมาเปิดให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วอาจจะแบบแปลกใจหน่อยเพราะว่ามีเสียงแบบค่อนข้างวุ่นวายอะเสียงคนเสียงอะไรเยอะมากก็คือมันเป็นเวอร์ชั่นที่แสดงโดยวงออเคสตราวงเยาวชนเนี่ยของเวเนซุเอลาประเทศเวเนซุเอลาซึ่งมีนักดนตรีเนี่ยกว่า200ชีวิตในนั้นถูกควบคุมวงโดยกุสตาโวดูดามิลก็คือเป็นคอนดักเตอร์ที่เป็นชาวเวเนซุเอลาแล้วก็โด่งดังมากต้องบอกว่าแมมโบมันเป็นดนตรีลาตินเป็นการเต้นลาตินแบบหนึ่งของประเทศคิวบาแล้วก็แบบสนุกสนานสุดๆซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยก็คนในคอนเสิร์ตฮอลล์ที่ไปชมคอนเสิร์ตเนี่ยคือลุกขึ้นมาเต้นกันโอ้โหแบบตะโกนคำว่าแมมโบกันใช่นักดนตรีก็แบบสนุกมากมีควงเครื่องดนตรีกันบนเวทีเลยค่ะก็เดี๋ยวก่อนจะไปฟังวันนี้ก็ร่ำลากันหน่อยนะก็ท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันณัฐาคุณกระจรและยานิสาศรีโรจนันค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับGen Z and Classical Music ใครว่าเรียนดนตรีคลาสสิกสบายไม่ต้องอ่านหนังสือสอบแถมยังมีความสุขตลอดเวลาที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักฟังความจริงจากปากนักดนตรีได้ในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐาคุณขจร Gen Z and Classical Musicท่านผู้ฟังบทเพลงที่เพิ่งจบไปน่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่เคยได้ยินกันต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเหมือนกันบ้านของมุกเลยนะคะที่เปิดเพลงแรกเนี่ยต้องเป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังต้องเคยได้ยินมาก่อนไม่งั้นเนี่ยมาอธิบายกันทีหลังแล้วเดี๋ยวจะไม่เข้าใจค่ะสำหรับบทเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะเป็นท่อนฮาบาเนร่ามาจากอุปรากรหรือว่าโอเปร่าเรื่องคาร์เมนซึ่งประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสจอร์จบิเซ่ค่ะก็เรื่องคาร์เมนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองเซบียาประเทศสเปนนะคะคาร์เมนเป็นชื่อของสาวยิปซีคนหนึ่งที่รักทหารคนหนึ่งต้องบอกว่าไปเหมือนตายแล้วไม่อยากใช้คำว่าอ่อยค้าประเวณีบ้าแรงแรงไปหรอแต่ว่าก็เรื่องมันก็เป็นประมาณนั้นจริงๆนะคะก็กับทหารที่มีชื่อว่าดอนโฮเซ่ซึ่งดอนเนี่ยก็ถึงกับทิ้งแฟนเก่าตัวเองไปหาคาร์เมนปรากฏว่าคาร์เมนก็ดันทิ้งเขาอีกทีนึงแล้วก็ไปหานักสู้วอร์กระทิงเอสกามิโอนะคะดอนโฮเซ่เขาก็เลยแบบแค้นมากวางแผนฆ่าคาร์เมนค่ะก็เป็นโศกนาฏกรรมอย่างฮาบาเนร่าก็เป็นท่อนที่เปิดตัวคาร์เมนเลยก็เป็นท่อนเกี่ยวกับความรักนะแล้วก็จะมีความแบบกลิ่นความแบบเซ็กซี่อ่ะแบบยวนมีแบบฉากคาร์เมนยนดอกไม้ให้กับดอนโฮเซ่กลางกลุ่มทหารอะไรอย่างนี้ฉันเลือกเธอนะฮาบาเนร่าจริงๆก็คือถ้าเป็นภาษาที่ได้ยินกันบ่อยๆคือฮาวาน่าโอ้ฮาวาน่านะที่ได้ยินรู้จักกันเนื้อเรื่องก็จะโหดร้ายนิดนึงแต่ก็มีแบบโมเมนต์ที่มันแบบตลกเนาะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะเริ่มจากการไปชมโอเปร่าหรือว่าบัลเล่ก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วไม่ต้องแบบใช้ความเข้าใจมากเนอะแบบมันไม่ต้องแบบจินตนาการเองมากมายก็คือมีภาพมีเสียงให้เราด้วยไปพร้อมกับดนตรีกลับมาอยู่กันอีกครั้งกับพี่น้ำสวัสดีค่ะคราวที่แล้วเราก็ได้พูดถึงความเข้าใจผิดว่าแบบคนทั่วไปมองนักดนตรีเป็นแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นแบบนี้นะมีอีกตั้งหลายเรื่องที่อยากจะพูดเลยใช่นี่ถึงขนาดแบบมี2ตอนเพราะว่าใช้เวลาตอนเดียวไม่พอใช่อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่มีคนพูดบ่อยๆกับเราแล้วก็คิดว่าพี่น้ำก็น่าจะเคยโดนเหมือนกันบอกว่านักดนตรีเนี่ยคือแบบเป็นคนที่มีพรสวรรค์เกิดมาแล้วแบบเก่งเลยต้องแบบมีพรสวรรค์ด้านนี้เท่านั้นไม่จริงนะคะเพราะส่วนตัวแล้วคือก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีพรสวรรค์ขนาดนั้น
จะบอกว่าเรารักดนตรีเลยก็ไม่ถูกนะมันเหมือนแบบที่พี่น้ำพูดไปเมื่อตอนที่แล้วว่าตอนเด็กๆโดนพ่อแม่บังคับให้ซ้อมมันก็เริ่มมาจากอย่างนั้นเนาะใช่คือมันเป็นส่วนน้อยมากเลยนะที่เด็กจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาทำในสิ่งนี้ว่าเขาชอบสิ่งนี้เขาจะทำสิ่งนี้ต่อไปทั้งตลอดชีวิตดูเป็นการที่ถูกปลูกฝังมามากกว่าใช่ตอนเด็กก็เป็นไม่ชอบซ้อมก่อนไปเรียนเนี่ยก็จะแบบเหมือนแบบซ้อมแค่วันก่อนหน้าอันนี้เป็นเรื่องแบบแย่ๆซ้อมวันก่อนหน้าแล้วก็ไปเรียนแล้วครูก็แบบอุ๊ยเล่นดีขึ้นนะจากกว่าอาทิตย์ที่แล้วป่าจริงๆคือเขาแค่ให้กำลังใจเฉยใช่ซึ่งแบบถ้าเราดูนักดนตรีที่โด่งดังเนี่ยคือบางคนใช่ในประวัติอาจจะเคยได้โซโล่กับออร์เคสตราตั้งแต่ยังเด็กใช่ไหมที่ได้แบบเดบิวต์เปิดตัวครั้งแรกเขาเรียกว่าอะไรมีการได้แสดงคอนเสิร์ตต่อมาเรื่อยๆเลยมีชื่อเสียงโด่งดังทุกคนก็ชอบมีคำว่าไอเนี่ยอะไรนะ prodigy prodigy ขึ้นมาแบบเก่งตั้งแต่เด็กอัจฉริยะอัจฉริยะเด็กหนึ่งคือมาจากพื้นฐานครอบครัวพ่อแม่อาจจะเป็นนักดนตรีมาก่อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมหล่อหลอมเขาสองคือเขาก็อาจจะมีของมาแล้วอยู่ในตัวก็คงมีจริงๆด้วยใช่ก็คงมีจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เอาของนั้นอะไปฝึกฝนมันก็จะไม่ได้ออกมาคือเหมือนกับอาจจะจุดเริ่มต้นของเขาอะมันมีมากกว่าคนที่ไม่มีใช่แต่อยากจะบอกว่าของพวกเนี้ยมันมีอีกอย่างนึงที่เรียกว่าพรแสวงมันต้องใช้พรแสวงจริงๆมันไม่ใช่แค่พรสวรรค์แล้วมันตามกันทันนะของพวกเนี้ยคือถ้าคนที่มีพรสวรรค์แต่ไม่ทำอะไรกับพรสวรรค์ตัวเองเราก็เหมือนแบบฉันเล่นได้แล้วฉันก็อยู่กับที่แต่คนที่มีพรแสวงเริ่มจากข้างล่างแล้วเขามีความมุมานะพัฒนาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาทันก็เป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนมากเลยสมัยเรียนมหาลัยที่มหาวิทยาลัยนี่คือที่สิงคโปร์คนจีนเก่งๆมาตั้งแต่เริ่มมาเยอะมากโอเคจะไม่พูดแล้วกันว่าเป็นพรสวรรค์หรือเปล่าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาซ้อมมาเยอะก็ได้ตอนเด็กๆแต่ว่าเขาเริ่มมาจากสมมติเขาเริ่มที่50อ่ะเราเริ่มจาก0อ่ะแต่ว่าในวันที่เรียนจบเนี่ยเขายัง50เหมือนเดิมอ่ะแต่เราอาจจะแบบ70แล้วอ่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปฟังบทสัมภาษณ์ของคนที่เราบอกว่ามีพรสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะบอกนะว่าเขาซ้อมใช่อย่างที่พูดไปในครั้งที่แล้วอ่ะคือทำให้กล้ามเนื้อมันจำอ่ะใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเล่นเก่งไม่เก่งเนาะใช่มันคือสิ่งหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากคือสิ่งที่เรียกว่า muscle memory คือการที่กล้ามเนื้อเนี่ยทำสิ่งหนึ่งแบบ motion หนึ่งซ้ำกันจนจำได้เหมือนโดนโปรแกรมลงไปอ่ะเหมือนขับรถต้องขับทางนี้ทุกวันก็จะจำได้ใช่ขับออโต้ไพลอตเหมือนกับเนี่ยอันนี้เหยียบอันนี้เบรกนะอันนี้คันเร่งนะเราก็จะรู้ว่าอันไหนใช่ไหมคืออันนี้เราก็รู้เลยแล้วคืออยากจะเล่าประสบการณ์หนึ่งตอนนั้นไปแข่งไวโอลินแล้วก็คือก็ตื่นเต้นนะคือจะเป็นพวกที่แบบพอตื่นเต้นเราจะลืมโน้ตใช่พอลืมโน้ตปุ๊บกู้ไม่กลับก็จะแบบทำยังไงก็จะต้องหยุดสะดุดเงี้ยแต่คือตอนนั้นอะที่ไปแข่งจำได้ว่าซ้อมแบบเยอะมากจริงๆสำหรับการแข่งอันนั้นเล่นไปเล่นมาตื่นเต้นแล้วก็มีโมเมนต์หนึ่งที่หายไปแบล็งเลยแบล็งเลยคือเหมือนไม่ได้แบบรู้ว่าฉันกำลังเล่นถึงโน้ตอะไรแล้วแต่นิ้วขยับคือนิ้วไปต่อมือไปต่อเหมือนมันจำได้แล้วเพราะว่าเราซ้อมมาจนถึงจุดที่เราจำได้แล้วเราก็รีคอเวอร์จากจุดนั้นแล้วก็นึกออกแล้วมันมาจากการซ้อมมันไม่ใช่แบบพรสวรรค์มันมาจากการซ้อมจริงๆเพราะมันก็เคยมีไงที่เหมือนกับไปเล่นคอนเสิร์ตแบงค์แล้วพอลืมอ่ะแบงค์มันก็ลืมจริงๆถูกก็หยุดสะดุดเคยแต่แบบว่าอันนี้มันตลกมากเลยเพราะว่าซ้อมจนชินกับการไม่มองโน้ตแล้วพอไปเล่นจริงแล้วมีโน้ตเนี่ยเป็นเรื่องเหมือนกันเพราะว่าร่างกายไม่ชินพอมองแล้วกลายเป็นว่าแบบเราสับสนด้วยบางประเภทของเพลงนะที่อย่างเช่นแบบคอนเสิร์ตเป็นเพลงเดี่ยวอย่างเงี้ยเราแสดงถึงเทคนิคต่างๆของเครื่องดนตรีเราที่เราสามารถทำได้อะมันจะต้องดูเท่มันจะต้องทำให้มันถ้าเรามานั่งดูโน้ตมันก็จะดูแบบทำไมเธอแบบไม่คล่องในเครื่องดนตรีเธอจำไม่ได้หรอซ้อมมาน้อยเกินไปหรือเปล่าใช่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นข้อหนึ่งแต่ถ้าเวลาเราเล่นโซนาต้าที่เป็นไวโอลินกับเปียโนหรือเครื่องใดเครื่องหนึ่งกับเปียโนอะไรที่มันเริ่มเป็นแบบแชมเบอร์เล็กลงเป็นกลุ่มเนี่ยคือมันก็จะมีรายละเอียดที่เราจะ
้องเล่นกันให้เข้ากันมากมันจะเป็นแนวประสานกันที่ยากกว่าที่ควรจะต้องมีโน้ตคือมันไม่ใช่แค่เราใช่เขาก็มีโน้ตเยอะของเขาด้วยที่มีความสำคัญพอๆกันเล่นออเคสตราไม่มีโน้ตนี่ก็ลำบากบางทีหยุดเป็นร้อยห้องแล้วจำไม่ได้ว่าหยุดเท่าไหร่แล้วพอเราเล่นออเคสตราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบเราสามารถซ้อมกับออเคสตราแบบเป็นร้อยครั้งเพื่อให้เราจำได้อะมันคือซ้อมกัน 4-5 ครั้งเล่นคอนเสิร์ตไม่มีทางจำได้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องการซ้อมเยอะมันก็เลยโยงมาถึงเรื่องนี้ที่คนก็แบบเหมือนอารมณ์ว่าเป็นแบบเหมือนข้อครหาอย่างนึงแล้วกันว่าแบบทำไมทำงานไม่กี่ชั่วโมงเองได้เงินเยอะจังอันนี้มันก็พูดยากนะคือเราไม่ได้บอกว่าทุกงานอะจะได้เงินเยอะทุกงานถูกไหมมันก็ต้องลดหลั่นกันไปอะเยอะน้อยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าว่าอันที่ได้โดยประจำแล้วเนี่ยสมมติอะสอนหรือเล่นแล้วชั่วโมงหนึ่งอาจจะได้ใน1วันมากกว่าคนที่นั่งทำงานรับเงินเดือนต่อชั่วโมงใช่ต่อชั่วโมงถ้าคิดออกมาแต่ว่าเราจะต้องคิดถึงระยะเวลาที่เราได้ใส่ทั้งแรงทั้งเงินการลงทุนเรื่องอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีขอถอนหายใจแรงอันนี้ก็ยาวได้อีกค่ะแล้วก็เรื่องอุปกรณ์ใช่ไหมแล้วก็เรื่องค่าเรียนที่เราค่าใช้จ่ายในการไปเรียนเรียนพิเศษตั้งแต่ตอนนู้นเนาะตั้งแต่เรียนพิเศษตั้งแต่สมัยแบบถ้าอยู่ประถมมัธยมเราก็ต้องมีเลสเซ่น private lesson ข้างนอกพอเรียนเข้ามหาลัยโอเคอาจจะได้ทุนไม่ได้ทุนแต่ถ้าไปเรียนต่างประเทศมันก็จะมีค่าใช้จ่าย มากขึ้นถูกไหมคะแล้วก็ใช่อ่ะมันก็คือการลงทุนที่เราลงไปก่อนแล้วค่าเครื่องดนตรีค่ะค่าเครื่องดนตรีทุกวันนี้ยังมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่มีเงินคืนพ่อแม่ยังคืนไม่ได้มั้งโอ้โหคิดว่าหลายๆบ้านนี่น่าจะต้องแบบเอารถเอาบ้านไปแบบจำนองอะไรอย่างงี้เลยนะใช่คือมันแพงจริงมันแพงจริงแบบมีคนรู้จักที่แบบพ่อแม่ขายรถเพื่อซื้อเครื่องดนตรีให้ลูกคือมันไม่ใช่ว่าแบบเครื่องที่ราคาถูกจะเล่นไม่ได้คืออันนั้นไม่จริงแต่คือของพวกนี้มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนตัวที่พอเราเล่นเครื่องดนตรีเครื่องนี้แล้วเราสามารถคอนเน็กกับมันได้หรือเปล่าถ้าบอกว่าช่างภาพเขาก็มีอุปกรณ์ก็กล้องเขาอันนึงแค่เลนก็เป็นเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะเราก็เหมือนกันใช่ทุกวันนี้ก็ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องดนตรีตลอดเนาะเครื่องสายก็ต้องเปลี่ยนสายเปลี่ยนหางม้าที่โบดูแลการดูแลธรรมดาอาจจะแบบยังไงอะเครื่องเหมือนไปตรวจสุขภาพปีละครั้งอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวก่อนที่จะกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อขอเป็นบทเพลงแนะนำสักหนึ่งบทเพลงแล้วกันนะคะค่ะคราวนี้ที่อยากจะแนะนำก็คือเพลง Petrushka ของ Igor Stravinsky นะคะซาวินสกี้ก็เป็นนักประพันธ์ชาวรัสเซียที่เป็นนักเปียโนด้วยแล้วคนนี้ถือว่าสำคัญมากในแบบยุคศตวรรษที่20คนนึงวันนี้เรามาแบบไกลละศตวรรษที่20ศตวรรษที่20เลยนะแล้วเนี่ยคืออยากจะบอกว่าเขาเท่มากหรือเปล่าเขา ตอนก่อนเขาแบบเสียชีวิตอะช่วงท้ายชีวิตเขาอยู่อเมริกาแล้วพอหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาได้แกรมมี่อวอร์ดด้วยนะนี่ได้แกรมมี่อวอร์ดสาขาแบบ lifetime achievement ทางด้านดนตรีแล้วก็อยู่ Hollywood Walk of Fame ด้วยเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวอเมริกาแล้วจะไปตามหานี่แบบหมายถึงฝั่ง LA ยังไม่ได้ไปใช่คราวนี้อ่ะ Petrushka เนี่ยเป็นบัลเล่ของเขาที่เขาแต่งขึ้นมาเกี่ยวกับหุ่นกระบอก3ตัวนะแล้ว Petrushka เนี่ยซึ่งเป็นตัวตลกแล้วก็แบบตัวเล็กๆเปียกๆแบบมันก็จะเหมือนเป็นเรื่องราวของเขาว่าแบบเขาอะไปหลงรักชอบกับนักบัลเล่สวยที่เป็นหุ่นกระบอกอีกตัวนึงแต่นักบัลเล่ก็ไม่เอาไปชอบกับอีกคนนึงแทนทำไมดูแบบเรื่องราวคล้ายๆกับคาเมนเมื่อตะกี้นิดๆก็มันก็จะวนกันไปนะคะพอดเรื่องก็อย่างนี้ใช่แล้วก็จะเป็นอีกเพลงนึงที่แบบ
พอเราฟังไปอาจจะรู้สึกถึงว่าเอ้ยดนตรีมันไม่ได้แบบสวยตลอดมันจะมีความเสียงที่มันกัดกัดกันอยู่นิดนึงเสียงแบบแสบๆหูบ้างใช่แต่อันนั้นก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของเพลงนี้เป็นหนึ่งใน3บัลเล่ที่มีชื่อเสียงมากของสตราวินสกี้ใช่ค่ะท่อนที่จะฟังจะเป็นท่อนที่2ใช่ไหมคะของบัลเล่แล้วก็คือส่วนตัวมุกฟังมุกรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆเป็นแบบละครสัตว์อะไรเงี้ยลองนึกภาพตามแล้วก็สนุกไปกับบทเพลงลองฟังดูค่ะท่านผู้ฟังGen Z and Classical Music ค่ะท่านผู้ฟังเป็นยังไงคะกับบทเพลง Petrushka น่ารักเนาะสนุกดีมีเปียโนด้วยในเพลงใช่ค่ะใช่เหมือนเวอร์ชันออริจินอลจริงๆจะมีเป็นเวอร์ชันเปียโนตัวเดียวด้วยเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดถึงเรื่องของการทำงานที่ว่าได้เงินเยอะกว่าก็อย่างที่อธิบายไปในเรื่องของค่าใช้จ่ายของเราว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเคยเห็นภาพหนึ่งใน Facebook ไหมที่เขาแบบแชร์กันเยอะๆนักดนตรีขับรถคันละหลายล้านหลายแบบกิโลเมตรขนเครื่องดนตรีราคาหลักแสนไปใช้เวลานานเท่านี้กี่ชั่วโมงชั่วโมงเพื่อไปเล่นคอนเสิร์ตที่ได้เงินแค่ไม่กี่พันบาทคือจริงๆต้องมองถึงมุมนั้นว่าแบบไม่คือจริงๆถ้ามองในการในกลับกันนะอย่างในออเคสตราอย่างเงี้ยคือเล่นไวโอลินมีประมาณ20คนก็ได้เงินน้อยกว่าคนเล่นโอโบที่มีเล่น1ถึง2คนบางทีแบบถ้ารับงานข้างนอกอย่างเงี้ยอย่างเช่นงานแต่งงานงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะคิดเฮ้ยมันก็ไม่ได้เล่นเยอะเล่นแค่นี้แบบทำไมคิดแพงในเรทที่เราเคยเรียกไปแต่ก็อย่างที่บอกอะคือเราก็ต้องคำนวณการเดินทางหลายหลายคนเนี่ยไม่สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางได้ด้วยใช่เกิดฉันเล่นดับเบิลเบสขึ้นมานี่จะให้ฉันแบกขึ้นแบบรถไฟฟ้าไม่ได้ใช่ขึ้นเรือไม่เราคือไปงานพวกนี้บางทีต้องมีแต่งตัวอีกเสื้อผ้าเสื้อผ้ายิ่งเป็นผู้หญิงเครื่องสำอางเครื่องสำอางรองเท้าตัดเดรสตัวหนึ่งแพงมากใช่แบบเล่นคอนเสิร์ตหนึ่งบางทียังตัดไม่ได้นะเอาจริง แล้วมันก็จะมีในเรื่องของความต้องการด้วยเรื่องของดีมานด์ว่าถึงเราจะได้เงินต่อชั่วโมงเยอะโอเคอาจจะคิดว่าแบบเยอะแต่ว่าชั่วโมงเวลาทำงานของเราเนี่ยมันน้อยนะใช่ใช่มันจำกัดคือพูดถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยมีเวลากี่ชั่วโมงอย่างเช่นสอนอย่างเงี้ยเราก็จะสอนได้หลังจากเลิกเรียนใช่นอกจากเราจะทำงานในโรงเรียนถูกไหมถ้าสอนเลสเซ่สอนเดี่ยววันธรรมดาเลิกเรียนกว่านักเรียนจะมากว่าจะอะไรถึงกี่โมงเย็นละมันก็ได้แค่เท่าไหร่3 4ชั่วโมง อย่างมากถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำงานเราก็ไม่ได้เงินถูกไหมไม่ได้ว่ามันมีงานทุกวันอย่างเช่นสอนอาจจะสอนวันละ3ชั่วโมง3วันซึ่งคนก็ดูแบบอุ้ยสบายจังเลยอย่าทำงานวันละ3ชั่วโมงอุ้ยทำงานน้อยทำงานน้อยแต่ว่าถ้าไม่ใช่ว่าสอนประจำแล้วเราไปรับงานข้างนอกเช่นงานอีเวนต์งานอะไรคืองานพวกนี้มันไม่ได้มาทุกวันใช่ไม่ใช่ว่าทุกเดือนจะมีคอนเสิร์ตเท่ากันใช่นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบรายได้มันก็ไม่ได้ว่ามันคงที่แล้วก็ไม่มีสวัสดิการด้วยนะคะก็คือถ้าไม่ทำงานก็คือแบบถ้าป่วยทีนึงก็จบ คือก็เคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้าป่วยเนี่ยมันดูเป็นปัญหาใหญ่มากเลยเป็นไข้เป็นหวัดอะไรนิดหน่อยคุณอาจจะใส่มาสก์ปิดหน้าไปทำงาน uh-huh. อยู่หน้าคอมอะไรเงี้ยแต่พอเป็นนักดนตรีใส่มาสก์ปิดหน้าเล่นเครื่องเป่าเป่าโอโบไม่ได้นะคือไม่ใช่แค่เรื่องว่าแบบใส่มาสก์แล้วเป่าโอโบไม่ได้แต่คือมันเป่าไม่ได้ตั้งแต่ป่วยแล้วเพราะว่ามันเป็นกระจากการหายใจใช่ไหมใช่คือมุกรู้สึกว่าการเล่นดนตรีมันเป็นอะไรที่แบบมันใช้ร่างกายจริงๆคือต่อให้เป็นคนเล่นไวโอลินเจ็บอะไรนิดหน่อยก็แบบมีปัญหาป่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบทำงานใช้สมองแค่นั้นนะแล้วเราเหมือนนักดนตรีคือมันเหมือนมันต้อง moving ตลอดเวลานะมันไม่ใช่ว่าแบบเหมือนนั่งอยู่กับที่แล้วก็แบบนั่งอยู่หน้าโต๊ะคอมใช่ไหมคือเหมือนสอนอย่างเงี้ยเราก็ต้องขยับจัดท่าทางนักเรียนอย่างเงี้ยพอร่างกายพอเราป่วยทีนึงอ่ะมันก็หมดอ่ะส่งผลหมดเลยใช่แล้วก็ emotional ด้วยเราป่วยวันที่เราต้องแสดงเดี่ยวขึ้นมาเนี่ยโอ้โหล่มจบค่ะเคยมีเหมือนกันที่แบบ
สมัยนั้นเรียนอยู่สิงคโปร์เราต้องบินกลับมาเล่นที่ไทยก็ต้องแบบไปฉีดยาเลยเพราะว่าไม่งั้นเล่นไม่ได้เนี่ยตอนนั้นไปเล่นคอนที่มีคอนเสิร์ตอาเวียโซไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ป่วยคือเป็นหวัดแล้วก็แบบไอแบบไอหนักมากไอแล้วในเล่นคอนเสิร์ตอะคอนเสิร์ตเท่าไหร่อะเลสเซชั่วโมงครึ่งอะเราจะไปไอได้ยังไงระหว่างคอนเสิร์ตต้องแบบเก็บก็ต้องเก็บต้องกั้นไว้แล้วก็คือแบบกินยาอมจนคือแบบเย็นไปทั้งปากทั้งคอชุ่มคอคือจนแบบโหแสบไปหมดว่าเราแบบรสชาติมีแต่สมุนไพรอยู่ใน มีแต่รสชาติสมุนไพรเพราะว่าแบบกดมันไว้อะให้เราไม่ไออะแล้วมันก็ทรมานมากว่าคอนเซนเทรชันเราไปอยู่กับการไม่ให้เราไอแทนที่มันจะไปอยู่กับดนตรีก่อนที่จะเข้าช่วงสุดท้ายฟังอีกบทเพลงฟังอีกบทเพลงพูดถึงบทเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเป็นคอนเสิร์ตที่ไปดูเราจะแบบไปไอ ตอนที่อยู่ญี่ปุ่นอ่ะเอาเลยเอาเพลงนี้มาเปิดพอดีเอาเพลงนี้มาเปิดเพื่อชดเชยนะคะคือเชเฮราซาดของริมสกี้คอร์ซาคอฟริมสกี้คอร์ซาคอฟรัสเซียนอีกแล้ววันที่คือเรามาแบบรัสเซียนเต็มๆบอกเลยว่าเพลงสุดท้ายเดี๋ยวก็รัสเซียนเหมือนกันใช่ไม่ก็คือรัสเซียนคือรัสเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในทั้งทวีปยุโรปแล้วก็เอเชียก็คือมีแบบผสมผสานได้กลิ่นอายทั้งสองอย่างแล้วเพลงนี้เนี่ยคือจะบอกเลยว่ามีความเป็นกลิ่นอายของตะวันออกเยอะมากเพราะริมสกี้คอร์ซาคอฟเนี่ยเขาเป็นแบบนักประพันธ์ที่สามารถใช้สีสันในการแบบเรียบเรียงเครื่องดนตรีในการเลือกเสียงเพลงที่มาใช้และเครื่องดนตรีเนี่ยได้แบบอย่างสวยงามแล้วเชฮราซาดคือเรื่องของ1001 Night มุกเคยพูดถึงอันนี้ไปแต่พูดราตรีพูดผิดพูดเป็น 1,000 ราตรีหายไป1คืนใช่หายไป1ต้องเป็น 1,001 ราตรีใช่ก็คือแบบนางเอกของเรื่องเนี่ยโดนไปแต่งงานกับสุลต่านปะใช่สุลต่านแล้วก็เหมือนกับสุลต่านแบบเคยโกรธแค้นแบบภรรยาที่เคยนอกใจเขาก็เลยแบบจะฆ่าภรรยาทุกคืนแต่เชฮราซาดเนี่ยคือวิธีเอาตัวรอดก็คือไปเล่านิทานที่ไม่จบแล้วต้องให้สุลต่านเนี่ยฟังในคืนต่อๆไปมีหลายเรื่องด้วยใช่มีหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ริมสกี้คอร์ซาคอฟเนี่ยแต่งขึ้นมาก็เป็นการเล่าเรื่องค่ะแล้วก็คือมีไวโอลินโซโล่ใช่ไหมที่เป็นตัวเชเฮราซาดผู้หญิงคนนี้เป็นโซโล่ใหญ่ของเพลงเลยเท่มากเขาเล่นไวโอลินไงก็ต้องเอาเพลงไวโอลินมาขายแน่นอน ก็เดี๋ยวไปลองฟังกันดูนะคะท่านผู้ฟังเชเฮราซาดค่ะ Gen Z and Classical Musicท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Musicกับมุกณัฐาคุณขจรและแขกรับเชิญที่อยู่มาตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะพี่น้ำค่ะเรื่องของนักดนตรีที่ยังไม่ไปไหนนะคะยังให้แก้ไขกันอีกแก้ไขกันอีกหลายเรื่องแก้ไขความเข้าใจพวกนี้ก็อันนี้เป็นข้อที่มีคนเคยถามเพิ่งเมื่อไม่นานมานี้เองก็เพิ่งจะมีคนถามมุกเหมือนกันว่าเนี่ยพี่รู้สึกว่านักดนตรีคลาสสิกเนี่ยน่าจะแบบน้องน่าจะไม่ชอบฟังเพลงแบบเพลงป๊อปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคืออาจจะแบบเพลงประเภทอื่นๆด้วยคือเหมือนกับเขามีความคิดว่าเพลงคลาสสิกเราเล่นดนตรีคลาสสิกก็จะฟังแต่เพลงคลาสสิกดูเป็นคนแบบนั้นไปดูเป็นคนหน้าตามุกดูเป็นคนแบบซีเรียสคือจริงๆไม่ใช่แค่ว่าดนตรีป๊อปนะคือทุกประเภทอ่ะคือเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเราจะชอบฟังเราในความเป็นจริงเป็นไงคะไม่จริงเลยค่ะคือทุกวันนี้นั่งอยู่บนรถขับรถเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับการฟังเพลงป๊อปฟังชอบฟังเพลงอะไรคะโอ้ฟังได้หมดค่ะคือแต่ก่อนจะไม่ค่อยฟังเพลงไทยแต่พอตอนไปอยู่เมืองนอกปุ๊บก็เกิดรักชาติขึ้นมา ถึงบ้านก็นั่งฟังเพลงไทยด้วยแล้วก็และพอมีเพื่อนต่างชาติเยอะก็ได้รับอิทธิพลแบบเพลงเกาหลีเพลงเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่แบบขอบอกเลยว่ามุกเป็นอาจจะไม่มีใครรู้มาก่อนมุกเป็นติ่งเกาหลีมากๆมา14ปีนี่ชอบแบบซุปเปอร์จูเนียร์ตั้งแต่ปี2005ไม่นี่คือแบบเป็นติ่งแบบแบ็กสเตทบอยอ่ะตั้งแต่รุ่นก็เก่าพอๆกันอ่ะนี่ก็คือวันนี้เป็นวันเกิดวันที่อ่านนี่วันเกิดของคนที่มุกชอบด้วยนะสุขสันต์วันเกิดเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกคนเกาหลีไม่น่าจะมาฟังรายการนี้ไม่แต่ก็แค่จะบอกว่าคือจริงๆเห็นไหมว่าอยู่บ้านมุกไม่ฟังนะดนตรีคลาสสิกอ่ะเดี๋ยว
เราไปฟังตอนไหนก็ฟังบ้างแบบมันแล้วแต่อารมณ์นะใช่ไหมคือมันไม่ใช่ว่าแบบทุกลมหายใจเราจะต้องเข้าออกเป็นดนตรีคลาสสิกตลอดเวลาใช่เราก็ไม่ได้เกลียดเพลงประเภทอื่นนะใช่เพลงแจ๊สบลูส์โซแรปป๊อปคืออะไรทุกอย่างที่ว่าไม่ใช่คลาสสิกคือฟังได้หมดแล้วมันดูเป็นเรื่องของเทสคนใช่คือมันแน่นอนอะว่าในเพลงทุกแขนงอะมันมีทั้งเพลงที่ฟังยากและฟังง่ายถูกไหมคือจะบอกเลยว่าตอนที่อยู่วิทยาลัยดนตรีคือเป็นคณะที่จะเน้นไปทางแจ๊สมากกว่าคลาสสิกด้วยซ้ำก็คือคณะบดีเป็นเปียโนแจ๊สนะคะอาจารย์เด่นอาจารย์เด่นอยู่ประเสริฐนะคะใช่แล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคอนเสิร์ตแจ๊สมีอะไรเยอะมากที่เราได้ไปฟังแล้วก็จริงๆได้เคยแบบไปแอบเล่นในคอนเสิร์ตแจ๊สบ้างอะไรบ้างเงี้ยเราก็แบบเปิดใจอะนะคือฟังได้หมดมันก็มีเพลงที่ยากเกินที่เราจะเข้าใจกว่าใช่จริงๆคือมุกก็เป็นคนที่ตอนแรกไม่ได้ชอบเพลงแจ๊ส มันเริ่มมาจากการที่ต้องลงวิชาเลือกแล้วก็แบบอาจารย์เขาคนนี้เขาใจดีอ่ะมีแต่คนบอกก็เลยลงเรียนแจ๊สก็เรียนไปเรียนมาก็สนุกดีเพลงเพราะดีแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ใช่ก็แต่ก็คือเหมือนเราก็ได้ไปเปิดโลกไงอันนี้ก็ปี4เหมือนกันเนี่ยวิชาตัวเลือกไปลงแจ๊ส history เรียนให้มันครบหน่วยกิจไม่แต่ก็คือมันก็เป็นวิชาที่ดูน่าสนใจดีไงเพราะว่านี่เคยลงเรียนวิชากาเมลันรู้จักกาเมลันรู้จักของอินโดนีเซียใช่คือก็แบบตอนแรกก็แค่จะเก็บหน่วยกิจแหละแต่ว่าถามว่าได้อะไรมันกลายเป็นว่ามันเปิดโลกนะว่าแบบเราได้เห็นอย่างอื่นนอกจากสิ่งที่เราแบบตั้งกรอบให้ตัวเองอ่ะใช่มองว่ามันเป็นทุกคนอยู่แล้วที่บางคนอาจจะชอบฟังเพลงป๊อปแต่ไม่ชอบฟังเมทัลในขณะที่บางคนอาจจะชอบอีโมอะไรอย่างเงี้ยเพลงแรปแต่นี่คือแบบอาจจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ว่าทำไมคนถึงฟังเพลงป๊อปมากกว่าเพลงคลาสสิกเพราะว่าเพลงป๊อปมันมีเนื้อร้องแล้วเพลงคลาสสิกไม่มีเนื้อถ้าไม่นับพวกโอเปร่าหรือว่าเพลงใช่เพลงร้องของนักร้องเนี่ยแต่มันก็ร้องไม่เหมือนกันใช่คือแต่พูดถึงว่ามันเป็นอะไรที่เราเสพแล้วเราลึกซึ้งมากกว่าการฟังเพลงป๊อปนะเพราะว่าเราอย่างเงี้ยจริงๆเพลงที่เปิดมามันมีเรื่องราวแทบจะทุกเพลงเลยนะที่เราเปิดมาในรายการเพลงบัลเล่เพลงเนี่ยเป็นสตอรี่ทุกอย่างซึ่งถ้าเราใช้เวลาในการแบบไปมีรีเสิร์ชนิดนึงที่เราหาข้อมูลหรือเราได้รับข้อมูลเนี่ยก็จะทำให้ฟังแล้วเข้าใจมากขึ้นอันนี้ก็มีที่พี่มิกะไปรีเสิร์ชมาให้นะคะก็มีคนส่งข้อความมาให้ก็ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะในมุมมองของผมเพลงคลาสสิกเป็นเพลงพื้นฐานสำหรับนักดนตรีการฟังต้องใช้การทำความเข้าใจและการใส่ใจถึงจะได้ยินความสวยงามของเสียงดนตรีที่มีเสน่ห์ในแต่ละชิ้นจึงทำให้คนสมัยใหม่เนี่ยฟังยากขึ้นเพราะคนในยุคนี้ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบมากจนไม่ใส่ใจในรายละเอียดชอบแบบสำเร็จรู้เข้าใจง่ายๆและเสพความดราม่าหรือสื่อสารในทางคำที่พูดออกมาเลยโดยที่ไม่ต้องแปลหรือทำความเข้าใจมากสรุปก็คือคนเปลี่ยนไปทุกอย่างเร็วขึ้นคนขาดความใส่ใจถ้าจะให้ยังคงอยู่ต้องเพิ่มลูกเล่นให้น่าสนใจและชูการเรียนรู้ในรายละเอียดให้กับผู้คนเพราะเพลงเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังเพื่อบันเทิงเท่านั้นยาวไหม ไม่แต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองของผู้ใหญ่แล้วกันก็เขาก็คงผ่านยุคสมัยมายุคที่ก็จากยุคที่ไม่มีอะไรอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือมาจนถึงยุคนี้ที่เรียกว่าเป็นยุคดิจิตอลยุค 4G ที่ทุกอย่างมันเร็วอ่ะใช่ไหมดิเดี๋ยวนี้นี่เวลาจะทานอะไรก็ต้องแบบฟาสต์ฟู้ดเร็วไปหมดอ่ะอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ช้านิดช้าหน่อยนะ5วินาทีรอไม่ได้อารมณ์เสียแบบทำไมมันไม่โหลดทำไมเส้นมันไม่ขยับเออ5วิเดี๋ยวนี้รอไม่ได้ก็กลายเป็นว่าดนตรีก็เป็นไปกับเขาด้วยเพราะว่าคนก็ต้องการสมาธิของคนสั้นสั้นลงนะใช่ใช่อันนี้จริงคนก็ต้องการอะไรที่มันแบบเร็วต้องการสิ่งที่รู้ได้เลยเกตละจบเพลงโอเคจบคือบางทีอาจจะไม่ต้องฟังจบก็ได้คืออะไรก็คือแบบคอนเทนต์มันต้องมาพอยต์คืออะไรพอฟังรู้แล้วโอเคจบ
ใช่แล้วก็อาจจะเป็นประเภทที่แบบเขาเรียกว่าด้วยความที่ไม่มีสมาธิก็คือจะจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งนานๆไม่ได้อาจจะแบบเพลงแบบนี้คีย์นี้อะไรประมาณเนี้ยแป๊บเดียวจบโอเคเพลงถัดไปประมาณนั้นใช่อาจจะแบบรู้สึกแบบต้องการความหลากหลายแบบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนี้พออย่างเพลงป๊อปเนี้ยอ่ะ3นาทีใช่ไหมประมาณ 3-4 แล้วก็เปลี่ยนละอ่ะแล้วก็จบแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าดนตรีป๊อปมันดีหรือว่าไม่ดีกว่าดนตรีคลาสสิกยังไงแต่ว่าคือมุมมองว่ามันมีจุดประสงค์ที่ต่างกันใช่คือสำหรับเรานักดนตรีคลาสสิกถ้าให้วิเคราะห์ลงไปเลยในรายละเอียดการได้มาของเพลงป๊อปเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันสู้ดนตรีคลาสสิกไม่ได้เพราะว่ามันแบบค่อนข้างแบบตื้นๆนะเป็นแบบใช้คอร์ดน้อยๆมีอยู่นิดเดียวเองไม่ได้มีแบบอะไรที่แบบก็คือนั่นก็คือจุดประสงค์ไงที่ว่าเขาเอามาทำให้มันแบบสั้นลงฟังง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช่ต้องบอกว่าคนทำอ่ะจริงๆเก่งนะเพราะว่าเขาจะทำยังไงให้คนมันแบบฟังแล้วแบบปั้งติดหูเลยจำได้ดนตรีฟังแล้วแบบเพราะคือไม่เราก็ต้องไม่ซ้ำใครอีกด้วยในยุคที่ดนตรีป๊อปออกมาเยอะมากขนาดนี้โหทุกวันนี้นะอยากจะบอกว่าแทบจะจำชื่อศิลปินจำชื่อเพลงไม่ได้จริงเพราะว่ามันมาเร็วไปเร็วมากคือไม่เหมือนสมัยก่อนว่าวง1วงหรือนักร้อง1คนเนี่ยเขาออกกันทีนึงเป็นอัลบั้มใช่ไหมก็จะมันเป็นซิงเกิล6-7เพลงขึ้นไปแล้วใน1อัลบั้มเนี่ยเขาก็จะเป็นเพลงที่ติดหูสัก4เพลงอะไรเงี้ยที่แบบจะเปิดแล้วก็วนไปแต่ทุกวันนี้คือซิงเกิลพอซิงเกิลมาปุ๊บพออ่ะไม่ติดหูปลายผ่านคนใหม่มาละเอาเพลงใหม่มาปลายผ่านคือเลยแทบจะจำไม่ได้เลยว่าเพลงอะไรที่เรากำลังฟังอยู่ทุกวันนี้ก็คือต้องใช้ความสามารถจริงๆอ่ะว่าแบบทั้งคนแต่งคนร้องทุกอย่างต้องแบบเป๊ะใช่ที่จะทำให้มันอยู่คงอยู่เกิดทันทีอะไรอย่างนี้ดนตรีคลาสสิกก็จะเป็นอีกแบบนึงแหละว่ามันค่อนข้างเป็นเรียกว่าไงดีศิลปะที่ค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้จินตนาการมากดนตรีป๊อปมันค่อนข้างว่าแบบว่ามันเสิร์ฟมาให้เราละหมดเลยแต่ว่าดนตรีคลาสสิกคือเราต้องเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะใช่ค่อยๆเข้าไปเหมือนนั่งกินอาหารซิตดาวน์ดินเนอร์ที่เราต้องค่อยๆลิ้มรสสเต็กชิ้นหนึ่งต้องค่อยๆหั่นไม่ใช่แบบข้าวผัดกะเพราจานเดียวจบกินๆอันนี้ก็ต้องจิบวายคำนึงแล้วก็มีรสชาติรับรู้ถึงรสชาติอโรมาอะไรแล้วก็มีมาเป็นคอร์สด้วยนะเหมือนดนตรีที่มีอินโทรเริ่มมามีเริ่มมาอย่างนี้อย่างนี้มีท่อนที่พัฒนามีเปลี่ยนคีย์มีอะไรก็เหมือนกันถ้าเรามองในมุมนั้นจริงๆก็ถ้าคือก็มีคนบอกเยอะมากว่าดนตรีคลาสสิกฟังยากแต่มุกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปเจอเพลงยากๆหรือเปล่าอ่าใช่เขาอาจจะแบบคอนเสิร์ตไหนไปเจอเพลงยากพอดีบางคนมาคอนเสิร์ตแล้วได้ฟังเพลงที่มันคุ้นหูที่มันแบบได้ผ่านการนำไปใช้ในโฆษณาต่างๆในหนังต่างๆในชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วเนี่ยเช่นปอม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 เนี่ยมาอีกแล้วเพลงนี้มาอีกแล้วเพลงนี้อ่ะมันแน่นอนทุกคนต้องยกตัวอย่างนะคือพอเขามาฟังถึงก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเขาก็รู้จักเพลงป๊อปที่เราคุยกันเนี่ยมีกี่เพลงที่เอาดนตรีคลาสสิกมาใช้เยอะแยะจะตายอ่ะตั้งแต่เทปที่แล้วละที่เรายกตัวอย่างไปก็สองเพลงละใช้คอฟสกี้อ๋อหมายถึงแบบที่ในใช้ในหนังใช้ในอะไรนะเพลงไทยเพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงฝรั่งคือเพลงไทยมีอีกยุคใหม่ๆขึ้นมาหน่อยพี่บี้เดอะสตาร์ตึง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 มาเล่นในใจฉันเป็นแบบนี้จำไม่ได้แล้วร้องไงใช่ค่ะคือข้อดีของดนตรีคลาสสิกอ่ะคือมันเก่าจนมันไม่มีลิขสิทธิ์แล้วอะเรามาทำอะไรก็ได้โถไม่แต่คือก็ต้องเอามาแบบกูเทสนิดนึงไงว่าแบบเอามายังไงแล้วพอประยุกต์เข้าไปใส่แคนนอนไงแคนนอนโอ้โหทุกงานแต่งงานต้องเล่นใช่รู้จักจริงๆ Ode to Joy ก็คนรู้จักเยอะใช่ค่ะนา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 รู้จักกันหมดใช่คือมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเรียกว่าจริงๆแล้วดนตรีพวกแบบนักประพันธ์เพลงยุคคลาสสิกแบบเพลงคลาสสิกอ่ะเขาก็มีท่อนฮุกอ่ะ
เขามองว่ามันคือเพลงป๊อปในสมัยนั้นใช่ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่ามันก็คือเป็นท่อนฮุกของเขาซึ่งมันก็ยังแค่เอามาดังแค่ท่อนฮุกไงเพลงป๊อปปัจจุบันมันก็คือดนตรีพวกนี้แหละที่ค่อยๆพัฒนามาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ค่ะคือแต่ว่าจริงๆถ้าคนที่แต่งเพลงแบบเพลงป๊อปอะที่ดีๆมันก็มีเยอะมากเลยนะที่เขาแบบใส่ใจในรายละเอียดในเสียงที่เขาเลือกใช้ในเมโลดี้ที่แบบซับซ้อนอย่างเงี้ยแนวทำนองที่ซับซ้อนมันก็มีควอลิตี้เหมือนกันอะกับบางวงเพราะงี้ไงเลยชอบฟังเพลงเกาหลีเท่อะทำดีดีเนาะใช่ไหมตายแล้วนี่คือมาขายดนตรีคลาสสิกหรือดนตรีเกาหลีก็ทำให้ท่านผู้ฟังได้รู้ไงว่าเราไม่ได้บอกว่าฟังแต่คลาสสิกใช่เราฟังถูกประเภทเมื่อกี้เห็นพี่น้ำก็พูดถึงว่าดนตรีคลาสสิกที่เราคุยกันว่าแบบมีในหนังในเพลง มีในเพลงแล้วมีในหนังใช่ใช่มีในหนังคือเยอะเยอะมากคือนี่ก็เป็นคนชอบดูหนังดูหนังแทบจะแบบทุกเรื่องอะที่คือพอมีเวลาว่างเราก็ไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำนองที่คุ้นหูอะโผล่มาเยอะมากเลยนะจริงๆอย่างเพลงที่เปิดไปฮาบานีร่าเพลงแรกเลยนี่ก็น่าจะมาหลายรอบใช่ตอนที่แล้วมีเปิดอะไรอะตอนที่แล้วเปิดบลูดานูปยิ่งเยอะเลยเพลงนี้โฆษณาเนี่ยกี่โฆษณาใช่ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วดนตรีคลาสสิกนี่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราแค่ไม่ทันสังเกตแล้วจริงๆถือว่าเพลงที่เรียกว่าซาวด์แทร็กของหนังอะที่เป็นเพลงบรรเลงเคยไปฟังแบบเทปเก่าของมุกที่พูดไปเรื่อง Star Wars เนี่ยใช่ใช่ไหมนี่ก็คือเพลงคลาสสิกก็ถือว่าเป็นเพลงคลาสสิกแต่ก็เป็นคนละจอนราก็คือเป็นเพลงที่แต่งก็คือสไตล์แบบออร์เคสตราเลยแต่ว่าตั้งใจแต่งให้กับภาพยนตร์แค่ว่ามันมีภาพประกอบแล้วกันPirates of the Caribbean Harry Potter ใช่Lord of the Rings ซึ่งเป็นเพลงที่ดีมากเลยทุกเพลงนะโอ้โหพอมาฟังแล้วคือขนลุกอะมันไม่ได้แบบว่าพออยู่ในภาพยนตร์แล้วมันด้อยค่ากว่าแบบการเล่นแค่แบบเป็นออร์เคสตราซิมโฟนีมันก็แค่ว่าไททอลที่ใส่ลงไปกับจุดประสงค์มันมาใช้กับอะไรเท่านั้นเองลองไปแบบเปิดฟังแล้วก็แบบนึกภาพตามก็ดีนะด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงภาพมันออกมาหน้าตาประมาณไหนมันก็จะช่วยในเรื่องของการจินตนาการได้ว่าเสียงท่อนนี้ประมาณนี้มันน่าจะเป็นฉากนี้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราเคยชินกับตรงนั้นแล้วเนี่ยเราได้มาฟังเพลงคลาสสิกเพลงอื่นอ่ะมันก็คือจะมาอะแดปกันได้แหละเป็นแบบใช่ก็คือเป็นเห็นภาพสร้างจินตนาการต่อไปเนี่ยก็ดีใช่อันนี้มันก็เหมือนมันสำเร็จรูปขึ้นมาให้เราไงว่าภาพและเสียงคิดมาให้แล้วส่วนหนึ่งก็ตอนมันมีตอนที่มุกพูดคนเดียวในรายการแล้วก็ลองเปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังฟังก็มุกเปิดเพลง Ride of the Valkyrie เรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าวาลคิรีอ่ะแต่มุกก็เปิดให้ฟังแล้วคุณพ่อก็บอกว่าฟังตรงนี้แล้วนึกถึงแบบยานมิเลเนียมฟอลคอนกำลังแบบบินด้วยความเร็วแสงมีแบบแสงวาบๆเยอะๆอะไรเงี้ยก็แบบเจ๋งอ่ะนี่วันนี้นี่สรุปเรามาคุยเรื่องอะไรอ่ะนั่นน่ะสิก็มาไขข้อไงใช่เป็นแบบว่าบทสนทนาภาษานักดนตรีใช่ค่ะอันนี้ก็จะบทสนทนาประมาณนี้แหละบนโต๊ะอาหารบนโต๊ะถ้าไม่นับเรื่องที่เราเมามอยเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆอีกใครคบกับใครอ่ะวันนี้พอสมควรเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเรื่องของบทเพลงที่อยู่ในหนังเห็นบอกว่าวันนี้บทเพลงส่งท้ายก็เป็นบทเพลงที่อยู่ในหนังใช่ไหมใช่ค่ะบทเพลงส่งท้ายเนี่ยคือโอ้ถ้าทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้นะจะต้องไม่ใช่แค่เรื่องนี้จริงๆก็ใช้ในหลายๆที่มากแต่ว่าเป็นหนังเรื่องที่แบบประทับใจแล้วชอบมากๆเรื่องหนึ่งคือเรื่องอะไรคะ Somewhere in Time เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบย้อนเวลาไปในอดีตไปหานางเอกอย่างเงี้ยนะพระเอกอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็โหเศร้าอ่ะคือพระเอกแบบย้อนเวลากลับไปหานางเอกแล้วก็โหลกหลุมรักกันใช้ชีวิตอยู่แต่ว่าได้ไม่นานเพราะว่าสุดท้ายเหมือนแบบพระเอกก็ต้องกลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันในโลกปัจจุบัน
ต่แบบตอนอินโทรนะคือมันแบบเป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งอะที่แบบเหมือนเอานาฬิกามาให้พระเอกอะคือพระเอกยังไม่ได้ย้อนเวลาใช่ไหมเขาก็เอามาแล้วก็พูดแบบ come back to me โอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องราวของเรื่องนั่นแหละก็คือเพลงที่อยู่ในเรื่องนี้ก็คือเพลงเป็นมาจากท่อนหนึ่งของ Rhapsody in the Theme of Paganini ผู้แต่งคือเซอร์เกย์รักมานินอฟ Rhapsody เป็นเพลงที่รวมเป็นการแต่งเพลงเหมือนคล้ายๆมันเหมือน improvisation นิดนึงอะคือเอาหลายๆ variation มารวมมาต่อกันไม่ได้มีฟอร์มที่ชัดเจนว่าจะต้องเป็นแบบลักษณะไหนลักษณะหนึ่งแล้วพอ Theme of Paganini เนี่ยคือ Paganini ก็เป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงอีกบุคคลหนึ่งเป็นนักไวโอลินด้วยเขาได้แต่งเพลงไว้สำหรับโซโล่ไวโอลิน24บทคือ24 Caprice นะคะเป็นเหมือนแบบฝึกหัดอะมาแบบฝึกหัดของนักไวโอลินที่ยากมากๆ ยากมากๆแล้วก็เป็นทำนองที่ทุกคนก็รู้จักเหมือนกันนะตึ๊ด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 ได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยใช่แล้วก็เลยรักมานีนอฟก็ได้แรงบันดาลใจเอาเนี่ยตีมันเนี่ยมาทำเป็นของเปียโนเปียโนบรรเลงกับออเคสตราค่ะก็มาจากหนังต้องบอกว่าถูกบรรเลงในหนังเรื่องนี้ด้วยบรรเลงในหนังเรื่องนี้ด้วยก็เดี๋ยวจะได้ไปลองฟังกันค่ะเพราะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นามากๆมาอยู่กับเราแบบยินดีสองตอนรวดก็หวังว่าจะได้ไขข้อข้องใจแล้วก็ความเข้าใจผิดของท่านผู้ฟังแล้วก็คนทั่วไปหลายๆคนนะคะว่าที่มีต่อนักดนตรีคลาสสิกใช่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะค่ะถ้าเจอกันก็คุยได้เล่นได้ค่ะสบายมากไม่เครียดเลยไม่เครียดเลยค่ะก็สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันมุกณฐาคุณกระจรและยานิสาศิโรจนันค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music